ของหนูเหรอ6 โมงเช้าจ้าบอกแล้วว้าวเพราะฉะนั้นเราเนี่ยคนที่มาเจอไลฟ์เช้าก็จะเราจะเจอเราหน้าฝนกับลิปกลอสนะคะจะให้ตื่นมาแต่งหน้าตอนตี 5มันก็ดูโหดไป สวัสดีค่ะคุณโอกิตะว่าสวัสดีค่ะคุณเทลคุณป๊อปแน่มิดลักแฟนเทลคุณป๊อปมาเต็มเลยอ่ะ สวัสดีนะคะได้ยินเสียงป๊อบใช่ไหมได้ยินค่ะโอเคเดี๋ยวป๊อบแชร์ไปด้วยทำไมป๊อบแชร์เข้าเพจไม่ได้ต้องไปเป็นภาษาอังกฤษทำไมอ่ะครูอ้ปาอฉันก็ไลค์เป็นภาษาไทยมีคนถามว่าอยู่ไลค์กับน้องเคลเนี่ยอืมเป็นภาษาอะไรเราอุตส่าห์เขียนภาษาไทยขนาดนี้เพจน้องเคลเขาก็เป็นเพจคนไทยค่ะแม่เราขายคนไทยค่ะทางนี้กับหนูไม่ได้นะนี่ how to เลือกงานสายปอให้เหมาะกับตัวเองมาโอเคไม่แน่ใจว่าบางคนเคยเห็นไหมนะคะไอตัวเนี้ยเขาจะเรียกว่าสวิสสปอร์ตนะคะตรงเนี้ยเขาจะเรียกว่าสวิสสปอร์ตสวิสสปอร์ตก็คือตรงที่เราทำแล้วแบบสบายใจสบายตังเอ้ยสบายใจแล้วก็แบบสามารถทำได้เรื่อยๆเราได้ตังนะคะอ่ะเจ้าวงกลมเนี้ยมันก็จะมีเปลี่ยนสีด้วยเนี่ยเห็นไหมตั้งแต่มี AI โปรคิดเอทไม่ค่อยได้ใช้เลย แต่บางคนเขาก็ใช้เป็นสายวาดถึงไงป๊อปแต่เราคือแบบนั่นแหละโอเคนะคะสวิสสปอร์ตนะอันแรกอ่ะที่เราจะพูดถึงก็คือสิ่งที่เราชอบนะสิ่งที่เราชอบสิ่งที่เรารักนะคะไม่จําเป็นว่าต้องเป็นแบบเฮ้ยสิ่งไม่มองก่อนเราจะไม่มองก่อนนะว่ามันได้เงินอ่ะเราไม่มองก่อนนะว่าได้เงินอาจจะเป็นสิ่งไม่จําเป็นต้องอ่ะสมมติบางคนใช่ไหมบอกว่าฉันเป็นคนชอบอะไรอ่ะชอบดูอนิเมะอ่ะดูอนิเมะใช่ป่ะบางคนบอกว่าชอบวาดรูปอ่ะใช่ป่ะอ่ะบางคนบอกชอบวาดรูปอ่ะดูอนิเมะมีอะไรอีกไม่จําเป็นต้องเป็นสิ่งของหรือว่าเป็นลักษณะงานนะคะเป็นคนก็ได้สมมุติว่าฉันชอบลูกได้ฉันชอบสัตว์ใช่ไหมเป็นเพชรว่ามีเลี้ยงแต่ขอให้เป็นสิ่งที่เราชอบสิ่งที่เรารักให้มันไปอยู่ในวงเป็นตัวจับนะคะอ่ะอันที่สองอันต่อไปเนาะเอาสีอะไรดีเดี๋ยวเอาสักพาเลทก่อนเนาะอันนี้เอาเรียนตาแล้วกันโอเคอ่ะนะคะอันต่อไปนะคือสิ่งที่เราทำได้ดีทำได้ดีนะคะมีอะไรบ้างอ่ะบางคนบอกฉันเป็นหมอฉันเป็นทนายใส่ไปก็ได้ค่ะหรือเป็นคนแบบชอบเขียนเป็นคนชอบเขียนใช่ไหมเป็นคนชอบเขียนแต่งนิยายอะไรก็ว่าไปอะไรเงี้ยที่ตัวเองชอบนะคะหรือบางคนบอกว่าฉันได้ภาษานะคะหรือบางคนบอกว่าฉันตอนนี้ฉันเป็นทนายอ่ะนะคะถูกปะอะไรก็ได้อะไรได้ที่เราทำได้ดีนะคะหรือบอกว่าฉันเป็นคนเก่งการตลาดนะใช่ไหมคะมันต้องมีบางอย่างอะที่เราทำแล้วเราถนัดเนี้ยอ่ะของครูป๊อปคืออะไรที่ครูป๊อปคิดว่าครูป๊อปทำได้ดีอ่ะวาดรูปไงใช่ไหมของครูป๊อปมันก็จะอยู่ตรงนี้แทนไงวาดรูปแล้วครูป๊อปเป็นสิ่งที่ครูป๊อปชอบด้วยถูกปะใช่มีอย่างมีอะไรไหมที่ครูป๊อปอะรักแต่ว่าอาจจะทำได้ไม่ดีภาษาไงอ่ะภาษาใช่ไหมใช่แต่ไม่ทำได้ไม่ดีคือทุกคนมันก็จะมีแบบสิ่งอันนี้ของตัวเองนะคะเพราะฉะนั้นไอ้สองข้อเนี้ยบางคนแต่ของแต่ละคนเนี้ยมันจะไม่เหมือนกันมันก็สลับไปสลับมาได้นะแล้วแต่เรานะคะลองเขียนสิ่งที่ตัวเองชอบรักหรือสิ่งที่ตัวเองทำได้ดีทำได้ดีอาจจะเป็นสกิลโปรเฟชชั่นอลอะอย่างเช่นตัวเคลใช่ไหมเคลอะเป็นทำงานด้านภาษีเมกาเพราะฉะนั้นมันก็เป็นโน้ตฮาวเป็นความรู้ของเรานะคะอันเนี้ยเราก็มาใส่ช่องนี้แต่ว่าเคลเป็นคนแบบชอบงานการตลาด
เนาะมันก็ทําได้ทั้งสร้างสองอย่างหรือวาดรูปวาดรูปเนี่ยเขาจะน่าจะมาใส่ในช่องที่แบบชอบรักมากกว่านะคะแต่ทําได้ดีทําได้ดีหรือเปล่าอาจจะแบบ50-50อะในส่วนหนึ่งนะคะก็ถ้าบางคนบอกว่าเออไม่แน่ใจว่าอันนี้ฉันทำได้จริงจริงหรือเปล่าอาจจะใส่เป็นเปอร์เซ็นต์ตัวเองเข้าไปก็ได้เอออย่างเช่นโอเคบ้านรูป50%นะอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพื่อให้ช่วยในการตัดสินใจนะคะอ่ะใช่ทีนี้นะคะสิ่งที่เรารักนะคะกับทําได้ดีใช่ไหมมันก็จะมีสิ่งที่เหมือนใกล้ๆกันนะคะอย่างครูป๊อปใช่ไหมครูป๊อปบอกว่าครูป๊อปชอบวาดรูปเพราะฉะนั้นของครูป๊อปอะวาดรูปมันก็จะอยู่ตรงนี้ใช่ไหมครูป๊อปใช่มันก็จะอยู่ตรงนี้ส่วนนะคะส่วนอันไหนที่มันไม่โอเวอร์แลปกันก็แปลว่าเวลาเราทำเนี่ยเราอาจจะมีความแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะต้องพยายามอ่ะถึงแม้เราจะทำได้ดีแต่เราก็ต้องมีความพยายามในการทำนะคะอย่างตัวเคลชอบเกี่ยวกับเขาเรียกว่าอะไรอ่ะสมมติโอเคตัวเคลนะตัวเคลเลยอ่ะเป็นคนที่ไม่ได้ชอบภาษาเออไม่ได้ชอบภาษาแต่ว่าทำได้ดีเพราะฉะนั้นมันไม่โอเวอร์แลปเคลก็จะบางครั้งเคลก็เอออาจจะแบบไม่ได้ใส่ไป100%อันนี้คือเหตุผลว่าทำไมบางคนถามว่าเออเนี่ยมาสอนภาษาได้ไหมแต่ตัวเราไม่ได้เป็นคนรักภาษามากขนาดนั้นเออเราอาจจะทำได้ไม่ดีเท่ากับบางคนที่รู้เปล่าเออนะคะอ่ะอันต่อไปช่องนี้นะคะช่องเนี้ยคือช่องที่คนต้องการคนซื้ออ่ะคนซื้อใช้คำว่าคนซื้อดีกว่าคนซื้อนะคะหรือว่าคือการตลาดการตลาดนะคะว่าคนต้องการอะไรเนาะอันนี้เราพูดถึง AI ได้ด้วยนะอืมเราพูดถึง AI ได้ด้วยของอะไรนะคะของ Facebook เนี่ยซื้อเราหรือเปล่าใช่ไหมคุณป๊อปอย่างเวลาทำเรียลจ้ะเราจะทำอ่ะถ้าสมมติเราทำไม่ตรงที่ตลาดต้องการคนไม่อยากดูคือเวลาการเราพูดถึงคนซื้อการตลาดอ่ะมันเราไม่ได้หมายความว่าแบบเป็นการแบบขายแค่สินค้านะคะการตลาดเนี่ยคือการขายอ่ะทุกคนรู้อยู่แล้วทุกคนต้องมีสกิลตรงนี้หมดแล้วล่ะในการขายหรือว่าเซลล์ถูกปะเออแต่ว่าบางคนจะคิดว่าเป็นสินค้าจริงๆไม่ใช่การที่คุณน่ะทำให้คนหยุดดูวิดีโอคุณให้ภายใน2 วินาทีแรกตอนทำรีวิวมันก็เป็นการตลาดทำยังไงให้คนดูติดคลิปใช่ปะมันก็เป็นการตลาดทุกอย่างค่ะที่เราอินเทอร์แอคกับคนทำกับคนอ่ะแล้วคนแบบมองเห็นเราต้องการแบบรู้จักเรามากขึ้นอย่างในเพจเคลใช่ไหมเราก็ขายตัวตนถูกปะคุปปองเพจของคุปปองคุปปองก็ขายตัวตนใช่ไหมคุปปองใช่บางคนอาจจะมองว่าเออเนี่ยมันเหมือนแบบเราก็ไม่ได้ขายไม่จริงค่ะสิ่งที่คุณทำอยู่มันเป็นการขายเพราะฉะนั้นเคลเชื่อว่าทุกคนในโลกนี้สามารถขายของได้เพราะว่าทุกคนมีสกิลนี้อยู่แล้วแต่แค่เราจะดึงออกมาในลักษณะไหนและด้วยความโชคดีของปัจจุบันอะคืองานออนไลน์อะเราไม่ต้องไปเจอคนข้างๆแล้วก็เฮ้ยฉันต้องขายเธอนะฉันต้องพูดในการขายไม่ต้องเราสามารถทําในลักษณะอื่นอย่างเช่นถ้าเราทํางานอาร์ตงานฟอนต์ใช่มั้ยของครูป๊อปเวลาเราทําพรีเซนต์นะคะอันนี้คือการขายอ่ะการเขียนแคปชั่นคือการขายอ่ะนะคะอ่ะทีนี้มาพูดถึงการซื้อการตลาดนะคะเสร็จแล้วเราก็หาสิ่งที่มันเนี่ยอยู่ตรงกลางนะคะเป็นสิ่งที่โอเคเราชอบทำได้ดีและตลาดซื้อนะคะเราจะมาเจอตรงนี้แหละตรงกลางนะคะตรงนี้คืออะไรตรงนี้อ่ะแต่ว่ามันก็จะมีวงกลมส่วนอื่นเนาะนะคะตรงนี้ใช่ปะตรงนี้คือคนซื้อสิ่งที่เราชอบแต่เราทำดันทำได้ไม่ดีนะคะเราทำได้ไม่ดีค่ะเราทำได้ไม่ดีทำยังไงนะคะถ้าทำได้ไม่ดีไปเรียนสิใช่ไปเรียนสิง่ายมากเลยไปเรียนรู้นะคะไปเรียนรู้แต่ว่าแต่ละคนเขาเข้าใจว่าการเรียนรู้แต่ละคนไม่เหมือนกันบางคนเรียนตรงนี้ได้เร็วตรงนี้ได้ช้าแต่ด้วยความที่เรามีความชอบอ่ะเรารักมันแล้วอ่ะมันจะเร็วค่ะมันจะทำให้มันเร็วขึ้นแล้วมันอยู่กับเราได้ตลอดนะคะทำได้ไม่ดีแต่ก็ไปเรียนนะคะส่วนตรงนี้ทำได้ดีมีคนซื้อแต่มันไม่ใช่สิ่งที่เราชอบอ่ะปัญหาของไอ้จุดเนี้ยนะคืออะไรรู้ปะคือถ้ามันเป็นงานประจำอ่ะมันพอไหวมันโอเคนึกออกปะทำได้ดีคนซื้อคืองานประจำมันได้แต่พอมันเป็นงานที่มันไม่ประจำอ่ะคุณจะแบบไม่มีได้กับมันแล้วมันจะทำได้ไม่ตลอดรอดฝั่งใช่ใช่อันนี้จริงเนาะครูป๊อปถูกปะใช่ป๊อปเลยเพราะว่าแบบครูป๊อปทำมาหลายอย่างเหมือนกันใช่ไหมของครูป๊อปอ่ะใช
ได้ถูกต้องใช่แล้วก็อาทิตย์ก่อนใช่ไหมพี่บาสนะคะพี่บาสมาแชร์เรื่องฟอนต์สิ่งที่ทำให้พี่บาสประสบความสำเร็จมากๆคือพี่บาสรักในการทำนะคะเราทำได้งานใช่ถ้าเราไม่ชอบเนี่ยปัญหาที่เกิดคือเราจะเห่อเป็นพักๆทุกคนเห่อเป็นพักๆเหมือนรีวะมากเห่อเป็นพักๆเหมือนรีวะคำถามเอาเนี่ยสะกดผิดอีกแล้วเดียวจริงๆมันใช้คำว่าเดียวแต่ว่านั่นแหละเอาเพื่อความเข้าใจนะคะเห่อเป็นพักๆแล้วเกิดอะไรขึ้นรู้ไหมพอมันได้ตังน้อยลงเป็นไงคนไม่ทำจริงถูกต้องแต่คนที่เขาชอบในการทำตัดวิดีโอเนี่ยเขาก็ยังทำต่อไปเพราะมันเป็นความสุขของเขาใช่คนกลุ่มนี้แหละที่จะได้เงินนะคะครูป๊อปหนูอยากให้ครูป๊อปแชร์วงกลมของครูป๊อปอะค่ะว่าของครูป๊อปเป็นลักษณะไหนของป๊อปเหรอใช่จริงๆมันง่ายมากเลยนะของป๊อปอะมันอยู่ที่ความชอบของป๊อปชอบจากงานวาดรูปก่อนเริ่มจากความชอบก่อนส่วนอีทำได้ดีเนี่ยพอเรางานวาดรูปมันมีหลายแบบถูกป่ะวาดรูปก็จะมีวาดแบบภาพเหมือนวาดแอนิเมะวาดแบบสีน้ำอะไรพวกนี้มันก็คือมีหลายชนิดของงานวาดรูปอีกแต่พอเราได้งานวาดรูปและเราทำได้ดีไปถึงอีทำได้ดีชัดเจนมากว่าฉันไม่ใช่เป็นสายวาดรูปที่แบบมานั่งวาดภาพเหมือนนะจ๊ะนะแล้วฉันเป็นสายวาดรูปที่ฉันอยู่กับเทคโนโลยีได้อันนี้คือแบบเห็นตัวเองตั้งแต่ตอนเรียนมหาลัยเลยนะตอนที่เรียนมหาลัยเนี่ยในกลุ่มของเด็กวาดรูปอะตอนนั้นป๊อปเรียนคณะศิลปกรรมใช่ไหมซึ่งปริญญาตรีเนี่ยมันก็จะมีสองฝั่งหนึ่งมาจากเด็กมัธยมฝั่งมาจากเด็กม.4 ม.5 ม.6 อีกฝั่งมาจากสายที่เป็นสายอาชีพที่เขาเรียนอาชีวะมาที่เขาเรียนปวช.มาทีเนี้ยเราเข้าไปถึงตรงจุดตรงนั้นเรารู้สึกว่าโหเราอ่ะไปนั่งวาดรูปแบบส่งงานดรออิ้งอ่ะภาพเหมือนอ่ะคือคะแนนฉันได้ C บวกไง ฉันถึงมาเก็ตตรงนี้อันนี้คือถึงเก็ตไงว่าในความที่เราชอบวาดรูปแบบมันก็มีเลเวลของความวาดรูปไปอีกไงความเป็นศิลปะไปอีกอ่ะพอให้เราไปนั่งวาดภาพเหมือนหรือแบบว่านั่งเก็บแสงเงาอะไรอย่างเงี้ยคือเราไม่แฮปปี้ว่าบอกเลยว่าไม่ได้มีความสุขแต่แค่ดีกว่าไปเรียนคณิตศาสตร์เอางี้ป่ะคือดีกว่าไปเรียนคณิตศาสตร์อ่ะแต่ถ้าให้มานั่งวาดรูปฉันยังเลือกมากกว่าที่ฉันจะไปนั่งเรียนคณิตศาสตร์แต่พอมันขึ้นพอตอนขึ้นปี2อ่ะเราก็เริ่มใช้กราฟิกมากขึ้นความเป็นกราฟิกคือเราใช้โปรแกรมเราใช้อุปกรณ์แล้วแล้วเราเลยรู้สึกว่าเฮ้ยอุปกรณ์เนี้ยฉันสามารถสู้กับเด็กปวช.มาได้นะนี่สู้กับสายอาชีพได้นะเพราะสายอาชีพอ่ะเขาเกิดมาจากที่เขาทำมาเยอะใช่ไหมวาดมาเยอะใช่ป่ะแต่ของเราคือแบบเราแค่เอ็นได้เราแค่สอบติดอะไรอย่างเงี้ยพอมาเข้างานกราฟิกเรียน Photoshop เรียน InArt พวกนี้เขาก็ต้องทำใหม่หมดไงแล้วเราก็เลยเป็นสายที่เราเริ่มเข้าใจแล้วว่าอ๋อฉันเป็นสายอาร์ตที่ฉันไม่ได้ชอบงานแบบวาดมือนะฉันเป็นสายอาร์ตที่ฉันอยู่กับการใช้โปรแกรมได้ฉันใช้เทคโนโลยีได้แล้วก็ไม่ได้เป็นสายอาร์ตที่แบบขึ้นจากแมนนวลอะอะไรที่มันเป็นภาพเหมือนแบบสมัยนั้นตอนที่เรียนปี2เขาจะเหมือนแบบให้เราทำโปรแกรมไงให้เราเริ่มฝึกใช้งานแบบเขาเรียกเลยนะปะติดปะต่องานปะติดอ่ะก็คือเราสามารถไปหาภาพสมัยก่อนงานบอกเลยสมัยก่อนชัตเตอร์สต็อกยังไม่เกิด โอ้ยค่าอยู่บ้านเดี๋ยววันไหนแชร์ให้ดูว่าต้องไปซื้อมันจะถ้าสมัยก่อนมันจะมีหนังสืออ่ะหนังสือที่เป็นแบบสต็อกโฟโต้อ่ะนึกออกปะ มันจะเป็นเล่มหนาๆเลยข้างในมันก็จะเป็นพวกรูปภาพต่างๆเหมือนชัตเตอร์สต็อกอะแต่อยู่ในหนังสืออะแล้วเวลาที่เราจะทำงานพวกงานโปสเตอร์หรืองานอะไรที่จะส่งครูอะเราก็จะเอาภาพจากในหนังสือนั่นแหละไปสแกนแล้วก็เอาไปใส่ Photoshop เอามาแบบยำรวมกันออกมาเป็นภาพใหม่อะไรเงี้ยคือสมัยก่อนมันไม่มีเว็บสต็อกถ้าเราอยากได้ภาพพวกเนี้ยเราต้องไปหา
ซึ่งบ๊อบอะซื้อหนังสือไว้เลยเป็นหนังสือสต็อกโฟโต้แต่มันเป็นเล่มๆไงแล้วเราก็เลยเข้าใจว่าเราเข้าใจตัวเองว่าฉันเป็นสายอาร์ตฉันชอบงานศิลปะและสิ่งที่ฉันทำได้ดีคืองานที่เป็นเกี่ยวกับพวกโปรแกรมงานใช้ Photoshop งานใช้ InArt พวกนี้คือโอเคฉันสู้กับสายที่เขาวาดมา 3-4 ปี5ปีได้เราก็จะไม่ไปสายเราชัดเจนไงเราก็จะไม่ไปสายที่แบบว่าควายอาร์ตจ๋าไปนั่งเก็บลายเส้นไปนั่งวาดสีมันอะไรเงี้ยแล้วพอมาถึงแต่ว่าเราไม่ใช่สายจินไงเดี๋ยวจินมาประมาณต้นเดือนด้วยอันนั้นคือเขาสายวาดเขามีความสุขกับการวาดพาชั่นอันนั้นคือของเขาอันนี้ก็คือเราถึงชัดเจนไงว่าเราไม่ได้เป็นสายนั้นนะคือของเราจะเป็นสายที่แบบว่าเราถนัดไปทางแบบประยุกต์และทางโปรแกรมแล้วเราเป็นประเภทแบบเร็วๆทำช้าๆไม่ทันใจมันจริงๆมาแล้วแต่คนชอบจริงๆคือป๊อปอย่างตอนเด็กๆอะเคลก็ชอบไปเรียน Photoshop เรียนพวกนี้นะทั้งที่แบบชอบอะแต่ว่าคือจบมาทีแรกอะเคลจะจริงๆว่าเคลอะจะเรียนหมอด้วยซ้ำแต่ว่าดันกลัวเลื่อนความที่หมดชีวิตมันก็เลยอยู่ตรงนี้แต่ว่าที่บ้านก็แบบเอ้ยไปเรียนศิลปะใช่ไหมในคนยุคเก่าๆเขาก็จะมองมีความว่าเราจะทำไปทำอะไรกินใช่รุ่นนั้นเลยเขาจะไม่เราโอเคได้ค่ะหนูเรียนบริหารธุรกิจก็ได้แต่หนูเรียนสาขาการตลาดนะแต่นี้คือเคลโชคดีมากเลยรู้ป่ะที่เคลเรียนได้เพราะว่าอย่างป๊อปก็เจอแบบนั้นเหมือนกันตอนรุ่นแบบว่าคือป๊อปอะชัดเจนอยู่เรื่องนึงก็คือป๊อปไม่ชอบคณิตศาสตร์อ๋ออันนี้คือเหมือนจุดคือฉันไม่ตอนสมัยเรียนมัธยมคือไม่รู้หรอกว่าเราชอบอะไรแต่ตอบได้อยู่อย่างเดียวว่าเรียนอะไรก็ได้ที่ไม่ใช่เรียนเลขอ่ะอันนี้เข้าใจบางคนคือแบบแต่ว่าในความรู้สึกเชียวนะเชียวมีความรู้สึกว่าการเรียนของพี่ไทยมันอัดในสิ่งบางอย่างเยอะเกินไปจนเป็นลดความเขาเรียกว่าอะไรอ่ะครีเอทีฟอ่ะใช่แล้วอะไรรู้ไหมมันจะมีเพื่อนเคลหลายๆคนนะที่ตอนม.ปลายพูดตรงๆว่าลอกกันบ้านเคลแล้วก็ลอกข้อสอบเคลด้วยนะคะคณิตศาสตร์แต่ปัจจุบันเขาทำงานแบงค์จบโทจบอะไรเงี้ยที่เกี่ยวกับแบงค์เพราะว่าบางครั้งมันไม่ต้องใช้แบบโหลผ้าตัดกลวยอะไปทำอะไรคือบางครั้งอะมันเยอะเกินไปจนแบบเราไม่ต้องไปจุดนั้นก็ได้แต่เราอาจจะชอบงานในส่วนของตัวนี้เพราะว่าถ้าสมมติว่าไม่ถึงตัวเลขอ่ะมันก็บางคนเขาก็เป็นสายการลงทุนก็ได้ถูกไหมครูปอใช่ใช่อันนี้คือเราในจุดนี้เหมือนเราก็ต้องหาให้เจอไงว่าเราอะอะไรคือเราอะแต่อย่างของบ๊อบของบ๊อบอะบ๊อบไม่รู้ว่าบ๊อบชอบอะไรตอนนั้นนะตอนเด็กตอนมัธยมเลยอะแต่บ๊อบแค่ชัดเจนอยู่เรื่องเดียวว่าบ๊อบไม่ชอบคณิตศาสตร์แล้วมันก็เลยกลายเป็นตัวเลือกไงว่าอะไรก็ฉันเรียนอะไรก็ได้แหละแต่ฉันจะไม่เรียนเลขนะอะไรที่มีเลขฉันไม่เรียนมันก็เลยชัดเจนตรงที่แกไม่เรียนเลขโนเลขทุกคนแล้วเขาก็แต่ตอนนั้นน่ะมันคือที่บ้านน่ะก็เหมือนอย่างนี้เลยคือประมาณว่าถ้าไปเรียนวาดรูปก็อาจจะแบบทำมากินอะไรอะไรอย่างเงี้ยสมัยนั้นมันไม่มีแบบนี้นะแล้วสุดท้ายก็ป๊อปเลยได้ไปเรียนศิลปภาษาไงแล้วฉันยอมเรียนศิลปศาสตร์ก็ได้เพราะมันไม่มีคณิตศาสตร์จริงๆนะในความรู้สึกแคลอะบ้านเราอะพลาดนะในการที่แบ่งแบบศิลปศาสตร์กับคณิตเป็นแบบนี้เพราะว่าบางคนเขาอะอยากเรียนชีวะแต่ว่าทำไมต้องเรียนเลขขนาดนั้นคือแบบมันบางทีมันไม่ใช่คือมันต้องเป็นจุดที่มันยากขนาดนั้นไหมเพราะว่าอย่างตอนแคลไปอยู่สวิตนะฟิสิกส์เคมีวะของเขาว่าเป็นวิชาละแต่ว่าตัวคณิตศาสตร์ค่ะมันจะมีตัวแยกที่มันมีความยากขึ้นเป็นวิชาเลือกซึ่งมัน make sense ไงเพราะว่าแบบฟิสิกส์เคมีชีวะจริงมันเป็นพื้นฐานของชีวิตประจำวันใช่ไหมใช่เสร็จแล้วถ้าหนูชอบครูป๊อปอย่างนึงนะคือแบบครูป๊อปให้ลูกเลือกในสิ่งที่แบบเขาอยากทำอ่ะลูกเป็นเด็กมีความสุขมากใช่วันนี้ยังพูดอยู่เลยดีวันนี้ยังพูดอยู่เลยพูดถึงอยู่เลยว่าแบบดีเนาะไปเขาได้ทำทุกอย่างได้เหมือนแบบอยู่ตรงไหนเขาก็มีความสุขได้อะไรเงี้ยเสร็จแล้วทีนี้พอของบ๊อบอะของบ๊อบชัดเจนเรื่องไม่ชอบคณิตศาสตร์แล้วก็ถูกให้ไปเรียนศิลป์ภาษาใช่ไหมเพราะไปเรียนศิลป์ฝรั่งเศส
แต่รู้ตัวว่าเรียนแค่ทางผ่านอะเรียนแค่เหมือนแบบว่าอ่ะให้มันจบจบไปเพื่อที่ฉันจะได้ไปต่ออะไรเงี้ยแล้วก็สุดท้ายจริงๆแล้วอะพอเข้าไปเรียนศิลปะมันก็ทำให้เราชัดเจนขึ้นไงมันก็ถึงไปแบ่งภาคของตัวเองได้ว่าป๊อปชอบความเป็นศิลปะนะแต่ป๊อปไม่ได้ชอบแบบศิลปะแบบฟายอาร์ตแบบต้องมานั่งวาดต้องมาอะไรอย่างเงี้ยเออแล้วมันก็มาบวกกับไอช่องสุดท้ายที่คนซื้อไงอือคือถ้าอันนี้คือส่วนตัวของป๊อปนะต่อให้คือแบบต่อให้เราวาดรูปเก่งวาดรูปเก่งเลยเก่งจ๋ามากเลยอะแต่ถ้าเราวาดแล้วมันไม่มีคนซื้ออันนั้นแหละคือลำบากแล้วต้องเพราะว่าคืองานศิลปะทุกอย่างอย่างเอาง่ายๆของงานฟอนต์อะถ้าเราทำตามใจฉันแบบ 100% อะโอเคมันมีบางครั้งที่เราอยากทำสนองนี้ตัวเองแต่ถ้าเกิดคุณทำสนองนี้แบบ100ตัวเงี้ยแล้วการตลาดเขาไม่เอาด้วยอะเขาก็ไม่เล่นกับคุณเนี่ยมันก็ไม่ได้ใช่ซึ่งอันเนี้ยมันทำให้อันนี้คือเราเริ่มค่อยๆเข้าใจกระบวนการมากขึ้นว่าอ๋อที่ศิลปินที่เขาวาดรูป กันแล้วมันไม่ไส้แห้งอ่ะเพราะเขาก็เข้ามาดูก่อนว่าเขาทำอะไรแล้วมันถึงมีคนซื้ออ่าแต่ที่ส่วนใหญ่ที่เราเป็นที่เมื่อก่อนนะแล้วเขาใช้คำว่าศิลปินไส้แห้งเนี่ยเพราะมันเกิดจากที่แบบว่าก็สิอันนี้คือเข้าใจเลยเพราะเป็นเด็กอาร์ตมาก็คือฉันไม่รู้การตลาดฉันไม่สนใจอารมณ์นี้เลยแล้วพอแบบว่าไม่สนใจแล้วไงต่อก็แกก็กินแกบไงใช่ แล้วก็อีกอันนึงนะคะเวลาเราพูดถึงการตลาดอ่ะอันนี้คือสำคัญที่สุดเลยนะคือว่าอย่าดูถูกตัวเองจริงๆใช่ใช่อย่าดูถูกแต่อันนี้ป๊อปให้ทางรัฐป๊อปให้ทางรัฐของทุกคนเลยอ่ะอย่างที่เราจะดูเรื่องเราชอบหรือไม่ชอบอะไรกับเราทำอะไรได้ดีลองกลับมาดูเรื่องตลาดก่อนอย่างสมมติว่าของป๊อปอย่างเงี้ยป๊อปมาดูป๊อปเรารู้อันนี้คือส่วนตัวของป๊อปก็คือดูก่อนว่าตลาดอยากได้อะไรเช็คก่อนสมมติว่าเราเป็นสายเราเป็นสายอาร์ตอย่างเงี้ยเราไปดูก่อนว่าอาร์ตเนี่ยทำอะไรแล้วมันขายดีสมมตินะอันนี้เดี๋ยวเราไป mind map เดี๋ยวมันไม่สดป๊อปได้ได้ไปเลยเราไป mind map เนาะโอเคคนมาใหม่นะคะเดี๋ยวเธอสรุปให้ฟังนะก็คือเวลาเราหางานที่เหมาะกับตัวเองเนี่ยหนึ่งเราทำวงกลม3อัน3อันเนาะอันแรกสิ่งที่เรารักนะคะสิ่งที่เรารักใส่ไปให้หมดไม่จำเป็นต้องแบบสมมติชอบการนอนก็โอเคใส่ไปก็ได้นะคะก็ใส่ไปโอเควะนะใส่ไปก่อนนะคะอีกอันนึงคือทำได้ดีทำที่ดีคือเป็นสิ่งที่เราเป็น professional งานปัจจุบันทำอะไรเราเป็นครูใช่ไหมเราก็ใส่ไปได้นึกออกไหมคะเป็นครูบวกกับภาษาอ่ะเราก็เป็นครูสอนภาษาอย่างเงี้ยค่ะอันสุดท้ายคือการตลาดนะคะว่าตลาดชอบอะไรสิ่งนั้นเนี่ยแล้ววงกลม3อันทับซ้อนกันตรงกลางรูปหัวใจเรียกว่าสวิตสปอตนะคะคือสิ่งที่เราทำเนี่ยทำได้นานด้วยมีความสุขด้วยแล้วก็ได้เงินด้วยนะคะแต่ว่าที่เคลมาร์กอีกนึงอย่าดูถูกตัวเองเพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่าบางคนนะให้ค่าตัวเองน้อยไปอย่างเวลาทำงานที่มันเป็นงานแบบที่ใช้ไอเดียค่ะนะอันนี้เป็นใช้ไอเดียเนี่ยบางคนคิดว่าเวลาไปขายงานศิลปะเห็นไหมในกลุ่มคนไทยขายกัน50 บาท100 นึงคือแบบใช่ถูกเห็นแล้วแบบเศร้าอ่ะบอกเลยคือในขณะที่การตลาดต่างประเทศเขาให้ค่าสินนั้นเยอะกว่านะคะเพราะฉะนั้นถ้าสมมติว่าคุณอยู่ไม่ถูกที่อ่ะแน่นอนราคามันก็ถูกจริงมันจะมีแคปชั่นของฝรั่งอ่ะซึ่งคนไทยเขาก็ลอกมาว่าคือเป็นเพราะว่าคุณอยู่ไม่ถูกที่ไงเหมือนกาแฟอ่ะกาแฟก็ธรรมดาอยู่ร้านปกติอาจจะราคา30 บาท40 บาทตามรถเข็นใช่ป่ะแต่ไปอยู่ในสตาร์บัคราคาประมาณ200ทั้งที่มันก็เป็นกาแฟนะคะบางครั้งมันก็เป็นแบบนี้ไงเพราะฉะนั้นหาตลาดให้ตัวเองนะเนี่ยหาตลาดให้ตัวเองหาตลาดให้ตัวเองนะต้องหาตลาดให้ตัวเองทำทุกอย่างแล้วอย่าลืมใช่โอเคทำทุกอย่างได้แล้วอย่าลืมเรื่องการขายการตลาดค่ะเพราะมันถึงจะมีเรื่องเงินเข้ามาถูกต้องค่ะวันนี้ฟอร์มเคียวมีความบงแต่ถ้าสมมติว่าคุณแบบสมมติว่าคุณโอเคอยู่แล้วรวยอยู่แล้วอะไรเงี้ยคุณจะทำเพื่อแบบสนองแพชชั่นอย่างเดียวก็ได้นะได้ใช่ถูกต้องไม่ถูกต้องแต่ว่าเราทำมาเนี่ยในเพจของเคียวเนี่ยทุกคนคืออยากได้เงินถูกไหมทุกคนอยากได้แล้วที่ให้ถามสวิสสปอร์ตคืออะไรรู้ไหมเพราะว่างานทุกอย่างทุกคนมันไม่ทำวันนี้แล้วพรุ่งนี้มันได้ตังค์ใช่ป่ะ
มันไม่มีที่เดือนเดียวก็ไม่ใช่นู่นค่ะใสชาม่เดือนขึ้นไปคุณเห็นเงินแล้วเกอว่าอคุณจะเห็นเงินถ้าคุณไม่รักคุณจะทํามันได้ไหมอ่ะเอใชอ่สามเดือนน่ะทุกวันทําได้ไหมอ่ะถูกปะเพราะฉะนั้นเริ่มนะคะเริ่มจากวงกลมตัวนี้มันจะเป็นตัวช่วยแล้วพออืมมันเริ่มเห็นเงินอ่ะตั้งแต่นั้นแหละรับรองเลยชอบไม่ชอบตอนนี้อาจจะไม่รักเบื่อแล้วแต่ว่ามีไรแน่นอนตื่นมาทําแน่นอนมันได้ตังค์อ่าจริงดังนั้นกลัวไม่เบื่อแน่นอนเนาะโอเคครูป๊อปเดี๋ยวเรามางานสายฝอมันเยอะมากถูกไหมคะเพอรา่าะฉะใชนั้น่เดี๋ยวเราจะมาดูคร่าวๆว่ามันมีอะไรบ้างเนาะอ่ะนะคะงานสายฝอเนี่ยพูดง่ายๆก็คือหาเงินดอนละทุกคนโอเคป่ะเออนะคะหาเงินดอนหาเงินดอนนะคะทุกคนคือถ้าขอของเมืองไทยอ่ะคนที่ไทยเขาก็ส่วนใหญ่เขาก็มีการสอนกันแล้วแหละเนาะใช่ไหมนะคะแต่ว่ามันก็ไปอะแดปต์ใช้กับที่ไทยได้อยู่แล้วเนาะโอเคอ่ะงานสายฝอขาแรกเลยอืมอ่ะขาแรกเลยคือประจำเพกเราก็คือต้องเป็นงานศิลปะเนี้ยอ่ะอพู่าดถึงใศชิล่ปะงานที่ใช้ศิลปะคืองานใช้อาร์ตในหัวนะคะคือการอาร์ตออนไลน์ใช่ปะเป็นดิจิตอลนะคะใช่ถึงคำว่าดิจิตอลดีกว่าเนี่ยมันเยอะจัดอะเลือกให้ถูกแล้วกันทําให้ทันแล้วกันขาที่สองนะคะขาที่สองคืองานแบบเขาเรียกว่าอะไรอะงานสร้างตัวตนนะคะอ่าใช่สร้างตัวตนสร้างตัวตนทำเพจโซเชียลมีเดตีัยวตนถูกต้องงานรีวิวนะคะจะอยู่ในขานี้อ่าอ่ะโอเคอีกอันนึงนะคะคืองานกลุ่มพวกเซอร์วิสที่เราไปรับจ็อบตลาดทำได้อ่าอ่านั่นหลักๆขอแบ่งเป็นสามขาก่อนนะนะคะอืมอ่ะงานเซอร์วิสปัญหาของงานเซอร์วิสคือเราต้องอินเทอร์แอคกับลูกค้าอ่าตามใชอ่อเดอร์นะคะข้อดีของมันคือมันได้ตังค์ไวนะคะแต่เราก็ดูว่าโอเคเราชอบหรือเปล่าบางคนอ่ะแบบฉันเป็นอินโทรเวิร์ตฉันไม่อยากทำอย่างใครนี่ค่ะอ่เานี่ยคนหนึ่งบอกเลยเพราะฉะนั้นเราไม่อยากจะแบบเขาเรียกว่าอ่ะเป็นงานเซอร์วิสแบบนั้นเกินไปทําทีละอันบางครั้งนะคะคือถ้ามันมีบ้างมันโอเคแต่ถ้ามันเยอะเกินไปอ่ะสมมติเป็นโปรแกรมเมอร์ต้องคุยกับลูกค้าตลอดอาจจะไม่ถูกสนิทเราหรือว่าเมื่อก่อนเราชอบแต่ตอนนี้เราแบบไม่ชอบแล้วคือเพชชั่นสิ่งที่เราชอบมันเปลี่ยนตามอายุนะบางครั้งอ่ะอืมนะคะเป็นสมมติว่าเมื่อก่อนคุณชอบแคมปิ้งไฮกิ้งพอคุณอายุมากขึ้นอาการปวดหลังเริ่มมาความอยากความชอบมันก็จะลดลงถูกป่ะอ่ะอ่านะอ่ะทีนี้เดี๋ยวงานศิลปะให้ครูปอบแชร์ดีกว่างานศิลปะเอาสายแบบสายไม่วาดก่อนสายไม่สวาาดยพวกฟอนต์ใช่ไหมครูปอบใช่มีอสะไารยบไ้มา่งว่าอืมก็มีฟอนต์แล้วก็สายเจนรูปก็ได้อ่ะเจนรูปอ่าที่หลักๆเลยนะอืมส่วนใหญ่ก็แล้วถ้าเป็นป๊อปจะแยกวาดกับไม่วาดมันจะง่ายใช่ไหมถ้าอ๋อสายใช่ถ้าอืไม่มวาดมันก็จะกลายเป็นคนทำฟอนต์คนเจนรูปใช้ AI ใชอ่า่แล้วก็ไปสายพวกทำด็อกคูเมนต์อือหืออ่าด็อกคูเมนต์ที่จะเป็นสายเวิร์กชีตอย่างเงี้ยอท่ี่ไปใชา้แคนวาทำได้อ่าสอาย่เวิร์กาชีตอ่านี่สามอันนี้ก็ทำไม่ทันแล้ว อือถึงบอกไงว่าไม่ห่วงนะว่าแบบใครจะมาขโมยไอเดียเราไปทำโอ้โหแบบทำให้ทันก่อนอ่าทใชำให่้ทันนี่ก่อนอ่ะถูกอ่าว่าสายวาดแล้วก็สายวาดเนี่ยป๊อปก็จะแยกเป็นคนที่มีเครื่องมือคือใช้ iPad อ่าใช้อุปกแบรณบ์อ่ากับคนที่ไม่มีเครื่องมือก็จะไปใช้วาดมือแล้วก็ใช้คอมอย่างเดียวอ่าอ่าซึ่งถ้าเป็นสายวาดก็ถ้ามี iPad ก็ไปใช้ Procreate อืมอ่าใช้ Procreate ใช้ Adobe Illustrator ได้อือหืออ่าอ่าแต่ถ้าคนไม่มีคอมก็ไปวาดมือบนกระดาษจ้ะแล้วก็สแกนเข้ามาแล้วก็ไปใช้โปรแกรมอิลลาร์อะไรพวกนี้เพื่อทำให้มันเป็นไฟล์เวกเตอร์อืมอือ่าใส่ว่าจริงๆมันก็อันนี้มันก็จะค่อยแยกออกไปว่าจะมีไอคอนจะมีสีน้ำอ่าจะมี PNG มีคลิปอาร์ตนี้เราก็ค่อยไปจำแนกเองว่าเราชอบวาดแบบไหนและงานแนวไหนที่เราถนัดที่สุดก็อืไดม้อ่าโอเคค่ะต่อไปสายสร้างตัวตนสายรีวิวเนาะที่เราจะเห็นก็ตามแบบ Facebook ใช่ไหมใชเอา่สายสีเขียวแล้วกันอ่ะ
นะคะก็เป็นพวก Facebook ใช่ป่ะสร้างตัวตนใช่ไหมคะเวใลชา่ทำ Facebook มันก็จะมีอยู่สองประเภทอีกประเภทแรกคือการเป็นกลุ่มอินฟลูนะคะใช่ไหมสองคือขายสินค้านะสามนะคะคืออะไรอ่ะเขาเรียกว่าเป็นสายโคชชิ่งนะคะสายสอนนะคะสามอันใช่แต่ทำไมเคลใส่ไปหนูใช้สร้างตัวตนหมดเลยรีวิวหมดเลยเพราะมันต้องใช้สกิลนี้หมดเลยใชแต่่คุมัณนก็ต้องใช้มันคือลเิพงรกา์ะมถา้ากัไมบ่มัในช้ไม่มีคนดูปัจจุบันอเนีื่ยมมันเป็นโลกเราเป็นแบบนี้ยิ่ใงชแอ่ดงงงไม่ได้ถูกไหมครูป๊อปถูกใช่ยิ่งแอดงงงไม่ได้นะคะตายบอกเลยตายนะคะอ่ะงานสร้างตัวตนงานรีวิวนะคะอันนี้อันเนี้ยนึกซะว่ามันเป็นโซเชียลมีเดียโอเคปะคือมันเป็นได้หลายอันนะคะแล้วก็แต่ละแพลตฟอร์มนะคะความชอบของมันอัลกอริทึม AI มันไม่เหมือนกันนะคะคือถ้าเรารู้สึกว่าเราถนัดอันไหนให้ไปเริ่มอันนั้นก่อนแต่โอเคเวลาลงคลิปคุณลงหมดเลยทุกอันก็ได้นะแต่เอาอืที่มคุณถนัดก่อนนะคะอย่างเคลอะเคลบอกเลยว่าเคลถนัด Facebook นะแล้วก็กลุ่มทาร์เก็ตอะค่ะคนลูกค้าเคลเนี่ยก็อยู่ใน Facebook ด้วยเคลก็เลยอยู่ตรงนี้นะคะแต่ถ้าเกิดสมมติว่าคนที่อยู่ใน TikTok เขาก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งละถ้าเป็นร้านอาหารอะไรพวกเนี้ยไปทำ TikTok ก็เวิร์กมันอยู่คนละที่อ่ะคนละแบบวิธีการลงแต่ละอย่างก็ไม่เหมือนกันลงคลิปก็ไม่เหมือนกันอืมนะคะอ่ะอันเนี้ยเดี๋ยวเราค่อยมาคุยกันนะคะแล้วก็สายสร้างตัวตนสายรีวิวนะคะล่าสุดไอตัว Amazon มาละต้ Amazon องทำอ Info ินฟลูเอนเซอรใช์่ใช่คือตอนปัจจุบันอ่ะคนไทยสมัครได้เคลเพิ่งรู้วันก่อนเคลไปคุยกับอะไรอ่ะคุณแบงค์นะคะด้วยแล้วก็เดี๋ยวน่าจะประมาณอาทิตย์หน้าน่าจะมีไลฟ์นะคะถ้าใครสนใจงานนี้งานสร้างตัวตนงานรีวิวอีกอันนึงที่คุณต้องชอบคือการพวกทำรูปทำวิดีโอนะนะคะก็จะมีความสนุกกับงานรีวิวนะคะเดี๋ยวอันนี้เราค่อยมาคุยกันอ่ะสุดท้ายนะคะงานกลุ่มเซอร์วิสอ่ะงานกลุ่มเซอร์วิสเนี่ยมันก็คนที่เขาทำพวกตามไฟเออร์นะคะ Upwork ใช่นะคะอันเนี้ยลองไปหาดูว่าเป็นงานที่ถูกสลิดกับเราหรือเปล่าถ้าถูกสลิดเราก็ไปทำนะคะมันมีหลายอย่างเนาะนะคะหรือว่าบางครั้งงานเซอร์วิสกับงานศิลปะมันก็แบบเป็นวงกลมซ้อนทับกมันาไดด้้วยกันใช่มันกใช็เป็่นวงกลมซ้อนทับกันได้มันไม่จำเป็นต้องเคยแยกขาเราไม่สุกร่วมกันไม่มีจริงอ่ะโอเคทีนี้เราเห็นภาพคร่าวๆแล้วเนาะเราพูดถึงสวิตช์บอร์ดแล้วเราพูดถึงว่ามีไอเดียอะไรบ้างที่เราสามารถทํางานสายฟอได้โดยที่แบบตัวเราอ่ะอยู่ที่เมืองไทยอ่ะแต่ว่าเราสามารถเอาเงินดอลลาร์กลับบ้านเราได้นะคะใช่โอเคเดี๋ยวงานดิจิทัลอาร์ตเดี๋ยวเคงจะให้ครูป๊อปแชร์ให้หน่อยว่าทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยมันมีอะไรบ้างที่แบบสามารถทําได้เพราะว่ามันเยอะจนแบบเลือกไม่ถูกอ่ะเลือกไม่ถูกว่าจะทําอะไรเนาะโอเคเดี๋ยวเคลกด stop share แล้วเดี๋ยวให้กด stop share ให้เราเอาไปทำกันบ้านมาด้วยนะสวิสสปอร์ตอะค่ะอยากให้ทุกคนทำจริงๆบางคนอาจจะแบบมองไม่เห็นตัวเองอะช่วยได้เยอะมาแล้วโอเคโอเคค่ะอ่ะพูดถึงดิจิตอลอาร์ตแล้วมีอะไรบ้างเนาะจะได้ง่ายขึ้นอุ้ยเพิ่มก่อนจริงๆดิจิตอลอาร์ตที่ทุกคนเห็นมันก็เยอะมากนะแต่เอาจากที่เอาเวลาที่ป๊อปใช้จำแนกของตัวเองมันจะง่ายขึ้นเหมือนที่ป๊อปบอกว่าง่ายสุดเลยอ่ะคุณชอบวาดหรือไม่ชอบวาดอันเนี้ยเป็นการตัดสินใจก่อนว่าคุณจะเข้าแบบไหนถ้าคุณชอบวาดใช่ไหมชอบวาดกับไม่ชอบคีย์มันก็จะมีแค่ว่าถ้าชอบคุณก็ไปสายวาดก็จะมีพวกอาร์ตเลยอ่ะคุณจะวาดเป็นอะไรไอคอนก็ได้อันนี้คือหนึ่งนะหรือคุณจะไปคลิปอาร์ตคลิปอาร์ตที่มันเป็นไฟล์ PNG ถูกป่ะ
หรือคุณจะไปสีน้ำพวกนี้คืองานวาดทั้งหมดหรือคุณจะไปวาดดูเดินก็ได้ดูเดินแล้วก็อยู่ที่ทั้งหมดทั้งมวลนะคุณต้องไปเทสตัวเองก่อนว่าถ้าคุณอย่างของบ๊อบเนี่ยบ๊อบบอกเลยว่าทั้งหมดเนี้ยฉันทำมาหมดแล้ว ฉันลองมาหมดแล้วคลิปอาร์ตก็คือคลิปอาร์ตก็คือการวาดการ์ตูนอะวาดการ์ตูนก็จะมีใช้ Procreate วาดการ์ตูนเนี่ยมันก็จะจำแนกออกไปอีกมันจะไม่ใช่แค่คุณเข้าใจคำว่าคลิปอาร์ตใช่ไหมคลิปอาร์ตมันก็จะเป็นเหมือนคุณวาดการ์ตูนแล้วคุณก็เอาตัวการ์ตูนนั้นอะเซฟออกมาเป็นไฟล์ที่มันไม่มีแบ็คกราวด์มันก็จะเป็นตัวรูปการ์ตูนเลยแล้วทีเนี้ยคุณจะเอาไปขายเป็นไฟล์ PNG ก็ได้หรือคุณจะเอาไปขายเป็นไฟล์พวกไฟล์สติกเกอร์หรือที่เราวาดกันแล้วเราไปขายที่สติกเกอร์ไลน์อันนี้ก็ใช่เหมือนกันพวกสติกเกอร์ไลน์ก็ใช่เหมือนกันทำได้เหมือนกันถัดมาอีกอันนึงที่เราจะบอกว่าแต่ก่อนเนี่ยเคยเหมือนแบบเป็นความใฝ่ฝันเลยอะที่เราอยากวาดภาพสีน้ำทุกคนน่าจะถ้าคุณเป็นสายอาร์ตคุณน่าจะต้องเคยผ่านจังหวะนี้มาว่าแบบฉันอยากวาดสีน้ำแล้วมันเบรนสวยๆอะไรเงี้ยวาดดอกไม้แล้วคือสีมันก็ซอฟเข้ามาหากันสวยๆวาดแบ็คกราวด์สีชมพูสีฟ้าที่มันดูเป็นน้ำทะเลสวยๆอะไรเงี้ยฉันก็ผ่านมาแล้วเนี้ยเคลควรทำรีวิวว่าสิ่งที่คิดถูกความเป็นจริงพอจะมาเปลี่ยนสีน้ำอะคือแบบด้วยความที่มันเบรนแล้วเราก็ไม่รู้ว่าเราควรใส่น้ำเยอะแค่ไหนยังไงใช่ไหมด้วยความเป็นคือสภาพมันจะแบบเละทุกอย่างคนได้กันเป็นสีแบบก็สีน้ำแรกก็สีน้ำยู่ใช่ที่จะบอกว่าสีน้ำเนี่ยอุปกรณ์แน่นมากนะจ๊ะบอกเลยถ้าเธออยากจะลองนะอีตอนวาดเนี่ยอาจจะใช้เวลาสักประมาณครึ่งชั่วโมงหรือชั่วโมงนึงแต่อีตอนที่ไปเลือกซื้ออุปกรณ์นี่คือความสุขมากใส่ช็อปแล้วนึ่งสีนี้จะต้องยี่ห้ออะไรกระดาษต้องหนาแค่ไหนใช้กี่แกมดีใช่ไหมถ้ายังไม่พออีกนะคู่กันอีกคู่กันกี่เบอร์มีเป็นกระตากใช่ไหมครูป๊อปเขาบอกว่ายี่ห้อไหนดีฉันจะต้องไปลงมาให้หมดทีนี้อันนี้คือเมื่อสมัยก่อนใช่ไหมสีน้ำเนี่ยมันก็ถูกแยกออกไปเป็นสีน้ำที่ว่าจากโปรครีเอทได้ด้วยกับสีน้ำที่วาดมืออันนี้คือเกิดจากพาชั่นก่อนตอนแรกเนี่ยเรามาวาดมือค่ะแล้วเรารู้ว่าการวาดมือเนี่ยมันใช้เวลามากสุดท้ายก็กลับไปที่ Procreate สีน้ำสามารถใช้ Procreate ทำได้เลยซึ่งก็ดีกว่าเราวาดมือ1เราไม่เปลืองค่าอุปกรณ์จ้ะ2คือเราสามารถแบบว่าเราสามารถอันดูได้พอเราทำไปแล้วมันไม่สวยเราก็แบ็คกลับไปถามว่ามันขายได้เหมือนกันไหมคะได้เหมือนกันแต่ระยะเวลาการใช้งานหมายถึงว่าการทำการผลิตProcreateจะง่ายกว่าProcreateง่ายกว่าที่สำคัญคืออะไรรู้ไหมคะครูจริงโดยทั้งบวนนะ iPad อ่ะกับProcreateอ่ะถูกกว่าอุปกรณ์ว่าถูกต้องหลายๆคนจะคิดว่าเฮ้ยซื้อ iPad แพงถามคนที่เขาว่าจริงๆก่อนว่าเขาโดนไปเท่าไหร่รวมๆแล้วค่าอุปกรณ์สีน้ำได้ iPad เครื่องหนึ่งอะจ้ะถามคนก่อนว่าที่เขาว่าจริงๆอ่ะใช่แล้วจากประสบการณ์ไปเท่าไหร่คือถามแต่ถ้าคนชอบวาดก็ไปต่อนะเพราะว่ามันมีความสุขตอนที่คุณได้วาดไงแต่จากส่วนตัวของบ๊อบอะไอตอนวาดอ่ะมันมีความสุขแหละแต่ขั้นตอนมันไม่จบพอเราวาดบนกระดาษเสร็จแล้วอ่ะเราไปสแกนพอเราไปสแกนเสร็จเราจะต้องไปปรับสีปรับอะไรบน Photoshop อยู่ดีมากกว่านั้นก็คือต้องไปไดคัททีละดอกทีละใบอะไรพวกเนี้ยอันนี้ก็คือกว่าจะจบกว่าจะเสร็จจากประสบการณ์ที่ทำเลยอยากวาดตอนนั้นคืองานสีน้ำคือเหมือนแบบบูมมากอ่ะแต่พอเริ่มมามี iPad ซื้อ iPad เข้า Procreate อันนี้คือง่ายหน่อยง่ายขึ้นมาอีกหน่อยคือต้องทำทีละดอกทีละใบอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราสามารถเซฟเป็นชิ้นๆได้อันนี้คือโอเค
อันนี้คือสำหรับคนที่ชอบงานวาดคนที่แบบมีพาชั่นคนที่ชอบแบบว่าอยู่กับงานวาดได้อะไรเงี้ยคุณก็ใช้ตัวนี้คือตลาดสีน้ำยังไปได้อีกเยอะมากบอกเลยอันนี้คือเราพูดกันถึงเรื่องแบบเรื่องตลาดเลยนะอันนี้ป๊อปพูดมาทั้งหมดเนี่ยทุกคนที่เขียนให้ดูอ่ะมันขายได้อยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นไอคอนเป็นคลิปอาร์ตวอเตอร์คัลเลอร์และดูเดิลมันขายได้อยู่แล้วนะอันนี้คือคัดมาแล้วมันมีตลาดของมันไอคอนถ้าคุณถนัดงานชิ้นเล็กๆที่มานั่งทำพิกเซลทำสัญลักษณ์อะไรเงี้ยที่มันแบบถูกแบบพัฒนาบิดเบือนมาหมดแล้วอะไรเงี้ยก็มันก็มีตลาดของมันมันมีเว็บที่ขายของเขาอยู่แล้วซึ่งคุณอันนี้คือเขาบอกเลยว่าคุณต้องไปลองทำตัวชิ้นงานแต่ละอันดูก่อนถ้าคุณสมมติว่าเอ้ยคุณทำไอคอนแล้วคุณรู้สึกว่าคุณอินคุณสนุกคุณก็ไปต่อเพราะไอคอนเนี่ยแต่ก่อนบ๊อบอยากทำมากเลยนะเพราะว่าสมัยก่อนนะคนที่มีรายได้เยอะๆจากงานสต็อกโฟโต้อะเขาเกิดจากไอคอนกันแต่พอไปไม่ถึงไหนเพราะว่าไอคอนเวลาเราทำอะเราต้องทำเป็นเซต25ชิ้น50ชิ้น100ชิ้นหรือถ้าคุณไปดูตลาดแบบตลาดไอคอนอย่าง Creative Market เวลาเขาขายไอคอนกันทีเขาขายยกบันเดิลอะ 5,000 ชิ้นอย่างเงี้ยตาย ฉันก็เลยไปไม่ถึงไอคอนจ้ะแต่ถ้าคุณชอบมันมีตลาดของมันคลิปอาร์ตเหมือนที่บอกมันมีสติกเกอร์ไลน์มันมีตลาดที่แบบคนชอบการชมคนชอบการ์ตูนก็มีอันนี้ก็คือไม่มันก็คืองานวาดลงสีธรรมดามันไม่ได้เป็นวอเตอร์คัลเลอร์ส่วนตลาดวอเตอร์คัลเลอร์ตลาดวอเตอร์คัลเลอร์เนี่ยคุณจะไปจับงานอะไรนะเวดดิ้งการ์ดก็ได้งานดอกไม้พวกนี้คืออมตะอมตะเลยเป็นคีย์อมตะเลยนะจ๊ะไปทำได้เลยแล้วสุดท้ายที่ป๊อปกลับมาดูเดิลก็คือเราวาดเส้นธรรมดาเลยอะแต่สิ่งที่ป๊อปชอบที่สุดคือการวาดเส้นเป็นดอกไม้บอกเลยอันนี้คือคีย์เลยนะคุณเอาไปเลยวาดเส้นเป็นดอกไม้หมายถึงอย่างนี้อีใบที่แบบวาดไปเลยอะเดี๋ยวนะนี่สมมุติว่ามันก็จะเป็นกิ่งแบบนี้อย่างเงี้ยแค่นี้ขายได้แล้วขายได้เลยจ้ะแล้วเชื่อไหมเสริมนิดนึงน้องๆบางคนนะคะที่เขาวาดทำใบงานคุณพ่อคุณแม่เคยเห็นใบงานเขาไหมอ่ะบางครั้งเนี่ยไอ้ของไอ้ตัวกระจุกกระจิกง่ายๆวาดดอกมงดอกไม้ใบงานส่งครัวเขาเอามาวาดอะว่าคุณแบบใช้ตัวนั้นสแกนหรือว่าทำอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วเอาไปส่งขายให้น้องๆก็ได้นะไม่ตามเนาะบางทีมันใกล้จนเราคิดไม่ถึงตอนเด็กๆบอกเลยทำไมงานส่งอาจารย์อลังการจะเอาแบบ10เต็ม10มันต้องสวยใช่ไหมเพราะฉะนั้นสกิลเด็กๆก็มีเผลอๆดีกว่าเราอีกเนี่ยเขียนวาดอันนี้ก็คือดูเดิลวาดเส้นเป็นดอกไม้ซึ่งทุกวันนี้นักเรียนป๊อปก็ยังขายดีกันอยู่นะคุณถ้าคุณเคยเห็นมันจะมีแบบนี้ที่ฝรั่งขายอ่ะมันจะเป็นคีย์แบบนี้เลยแค่นี้เองทุกวันนี้นักเรียนป๊อปก็ยังขายดีกันอยู่นะเนี่ยและอีตรงเนี้ยฝรั่งเขาจะซื้อไปใส่เทคใช่ไหมอารมณ์ประมาณแบบเนี้ยเก็ตอ่ะให้เห็นภาพคร่าวๆแล้วก็คือทำไมป๊อปถึงอยู่กับพวกนี้ได้รู้ป่ะป๊อปเป็นสายไม่เป๊ะไงเพราะป๊อปไม่ชอบคณิตศาสตร์ถ้าวาดเล่นๆอย่างเงี้ยดิฉันอยู่ได้ทั้งวันแล้วแต่ถ้าจะมาให้เป๊ะโอ้โหข้างซ้ายข้างขวาเท่ากันอะไรเงี้ยไปไม่ได้แล้วอันนี้ไม่ใช่ละป๊อปเราเป็นสายไม่ได้ต้องใช้คำนี้แต่คือพอวาดอย่างเงี้ยวาดเล่นๆอย่างเงี้ยแล้วมันมากกว่านั้นไงพออะไรฉันวาดแค่ดอกไม้กิ่งๆแง่งๆอย่างเงี้ยฉันขายได้จริงหรออันนี้คือคีย์โคตรมีความสุขตอนที่มันขายได้อะเหมือนตอนเหมือนอย่างเหมือนของเหมือนตอนของเคลอะที่เคลวาดลายวัวถ้าทุกคนเห็นลายวัวมันก็จะเป็นแบบนี้เองมันก็จะเป็นอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยแล้วมันก็จะเป็นสีขาวกับสีดำจบไม่มีอะไรเลยโอ้แล้วมันก็เบสเซอร์ทุกวันนี้เป็นค่าขนมอ้าวจริงลายวัวได้ค่ากาแฟกับทุกวันเลยนะร้านนี่แหละอันนี้ถ้าตาบักเลยอ่ะอันนี้คือดูเดินแล้วก็อุปกรณ์ที่ง่ายที่สุดเลยนะบ๊อบแนะนำก็คือiPad
iPad ทำง่ายที่สุดแล้วแล้วก็ Procreate ที่เราใช้กันอยู่ที่ทุกคนเห็นอยู่เนี่ยแล้วเวลาเราเซฟเราสามารถเซฟเป็นไฟล์ PNG ไปส่งได้เลยหรือถ้าคุณจะเอาให้มันเป็นเวกเตอร์อ่ะคุณก็เซฟเป็น PNG แล้วก็เอาไปเข้าโปรแกรมที่มันสามารถทำเป็นเวกเตอร์ได้มันก็โหอันนี้คือง่ายสุดใน3โลกละอย่างนี้อยู่ที่ว่าคุณหาก่อนว่าคุณน่ะชอบแนวไหนอ่ะคราวนี้เรามาดูในส่วนของไม่ชอบว่าเดี๋ยวส่วนของเสริมนิดนึงคือวงกลมที่เราเรียนนะคะ Sweet Spot อ่ะจำได้ไหมที่เคยบอกว่าให้เขียนเป็นเปอร์เซ็นต์ไปก็ได้สิ่งที่เราทำได้ดีหรือเปล่าใช่ไหมเพราะว่าบางครั้งเนี่ยคุณใส่ 30% ใส่ 50% แต่ว่ามันอาจจะมีสิ่งที่ตลาดต้องการแล้วมันไม่ต้องการความเยอะความยากขนาดนั้นไงเหมือนที่ครูป๊อปแชร์เออเนี่ยเราช่างวาดรูปนะเราวาดได้ดีได้ดีบ้างหรือเปล่าแบบเออเราใส่ไปพอ 30% เราก็พอทำได้นึกออกไหมแต่ว่ามันดันเป็นสิ่งที่ตลาดต้องการมันเป็นอยู่ตรงกลางเลยค่ะสวิตสปอร์ตเพราะฉะนั้นบางอย่างไม่ต้องโปรมากก็ได้มันก็มีสิทธิ์ขายได้ใช่ถูกต้องเดี๋ยวพอตอนที่คุณเริ่มมีรายได้แล้วคุณไปนั่งวาดพาชั่นเต็มที่เลย อันนี้มาถึงไม่ชอบวาดไม่ชอบวาดของบ๊อบบ๊อบจำแนกชัดเจนมากก็เอาแค่คุณเขียน A ถึง Z ได้คุณสามารถทำฟอนต์ขายได้แล้วและตลาดฟอนต์บอกเลยว่าคือแบบมันยังไปอีกไกลอ่ะมันยังอมตะมากจากประสบการณ์ที่บ๊อบอยู่ตรงนี้มาบ๊อบอยู่ตรงบ๊อบอยู่ในสายฟอนต์มาก็7 ปีก็คือกับก่อนหน้านั้นที่อยากพูดก็คือก่อนที่ก๊อฟจะเข้ามาอยู่ฟอนต์7ปีอะรุ่นที่เขาก็ขายกันตั้งแต่รุ่นแรกๆของ Creative Market แต่ตอนนี้เขาก็ยังอยู่หน้าหนึ่งกันอยู่หมายความว่ามันไปได้อีกแล้วถ้าคุณเอาจริงๆคุณหลับตาและคิดภาพตามก็พอไม่ว่าคุณจะทำงานอะไรก็ตามทุกงานของบิสเนสต้องใช้ตัวอักษรทั้งสิ้นแล้วเวลาที่คุณใช้ตัวอักษรน่ะเวลาที่คุณออกแบบอ่ะคุณซื้อ1แบบพอคุณไปทำงานชิ้นถัดไปคุณก็จะไม่อยากใช้ฟอนต์ตัวเดิมแล้วคุณก็ต้องไปหาฟอนต์ใหม่อันนี้คือตามนิสัยของเราเลยนั่นหมายความว่าทำไมฟอนต์มันถึงยังขายได้เออแล้วทำไมเขาถึงยังอยู่กันได้แบบเพราะมันต้องใช้ไม่ว่าโลกนี้มันจะเปลี่ยนไปขนาดไหนตราบใดที่ AI เขาไปกันไกลมากอย่างสุดท้ายก็ต้องมาใช้ฟอนต์ประกอบอยู่ดีเพราะว่า AI ยังทำฟอนต์ไม่ได้ใช่ถูกต้องบอกเลยว่าแล้วอันเนี้ยคิดไม่ออกบอกไม่ถูกนะคะอยากทำงานดิจิตอลอาร์ตอ่ะเออแล้วมี iPad อ่ะเคลอ่ะจะแนะนำให้เริ่มด้วยฟอนต์เพราะว่าถ้าคุณไปเริ่มมันอื่นอ่ะบางครั้งงาน AI มันทับเงี้ยแล้วมันจะรู้สึกหน่อยตอนนี้นะในยุคปัจจุบันนะคุณไปวาดสีน้ำใช่ป่ะบางตัวแล้วถ้าเกิดความมันแบบเขาเรียกว่ามันไม่ได้มีความยูนิคอะด้วยความเริ่มต้นใหม่ที่คนวาดไม่ได้เก่งไม่ได้โตเหมือนบางคนอ่ะพอแท้ไปเลยจ้ะไม่ได้มีความชอบในการวาดขนาดนั้นอ่ะเออมันจะหน่อยใช่ไหมคุณพ่อถ้าเอาจริงๆทุกวันนี้ถ้าจะส่งให้ลูกเรียนฉันจะให้ลูกเรียนภาษาจ้ะถ้าลูกไปเรียนเลยอักษรศาสตร์แล้วสามารถบรรยายเป็นภาษาอังกฤษเป็นคำๆออกมาได้นะลูกสามารถจะเอาอันนั้นแล้วจะไปสั่ง ChatGPT ไปสั่ง Midjourney อะไรได้แบบละเอียดยิบมากเออซึ่งอ่ะมาถึงเรื่องไม่ชอบวาดจุดเริ่มต้นของบ๊อบก็คือบ๊อบว่าบ๊อบอย่างที่บ๊อบบอกอ่ะคือบ๊อบวาดได้แต่บ๊อบไม่ได้เป็นสายพาชั่นจ๋าป๊อบก็เลยมาที่ฟอนต์เพราะว่าฟอนต์เนี่ยทุกคนคุณไม่เคยรู้เลยว่าคุณนะมีสมบัติติดตัวอยู่หนึ่งอย่างนั่นคือลายมือของตัวเองถ้าคุณคิดอะไรไม่ออกอะฟอนต์เริ่มต้นคือฟอนต์ลายมือของคุณนั่นแหละแล้วคุณเชื่อไหมไม่เชื่อนะอันนี้คือท้าเลยนักเรียนบอแบบโอ้โหร้อยทั้งร้อยฟอนต์ที่ขายได้และขายดีคือฟอนต์แรกๆที่ฝึกทำแล้วก็เป็นฟอนต์ลายมือตัวเองนั่นแหละ จริงๆแล้วเหมือนที่ก็วกกลับไปถึงตารางของเกลตะกี้อย่าดูถูกตัวเองชอบคิดว่าลายมือไม่สวยจะทำฟอนต์ได้ไหมคุณเชื่อไหมว่าลายมือไม่สวยอ่ะบางทีทำยากกว่าลายมือสวย แล้วผมจะบอกให้ว่ามันทำได้ครั้งเดียว คุณจะกลับไปทำแบบเดิมอีกไม่ได้ต้องเพราะฉะนั้นสมมติว่าตัว A อ่ะวาดให้สวยอ่ะบรรจงอ่ะประดิษฐ์ง่ายวาดที่สวยเนี่ยมันใช้สมองกว่านะพอมันทำแล้วถ้าจะให้กลับไปเป็นแบบนั้นอีกครั้งที่สองมันจะทำไม่ได้แล้วจ้ะ
เราเพราะฉะนั้นคุณจะมีฟอนต์แบบนั้นแค่ชุดเดียวเท่านั้น แล้วข้อดีของฟอนต์คือหนึ่งตลาดมันนิชอยู่แล้วตลาดต้องการอยู่แล้วคุณมีหน้าที่ก็คือผลิตเยอะๆก็พอสองก็คือส่วนตัวของวอว่ามันสามารถที่จะไปเล่นพวกฟอนต์ลายมือได้มันไปเล่นในสายวาดได้แต่มันวาดแค่ A ถึง Z ไงมันไม่ได้ต้องไปต้องการแสงเงาไม่ได้ต้องการแบบรายละเอียดดีเทลมากมายมากมายซึ่งถ้าถามว่าถ้าถามเรื่องนี้ก็คือเหมาะสำหรับคนเริ่มต้นเพราะอุปกรณ์มันง่ายแล้วถ้าเป็นตอนที่บ๊อบเริ่มอ่ะก็ยังต้องวาดต้องเขียนมือนะเขียนลงกระดาษแต่ตอนนี้คือคุณใช้ iPad เลยใช้ iPad กับ Font Cellมันมี2โปรแกรมมี Font Cell กับ iFont Maker ต่างกันตรง1ราคา Font Maker ถูกกว่า Font Cell แพงกว่านิดหน่อยแต่ว่าแล้วก็ Font Cell ทำได้แค่ภาษาอังกฤษแต่ iFont Maker สามารถทำภาษาไทยได้แต่ทั้งหมดคือเราขายเป็นภาษาอังกฤษค่ะมีนักเรียนชอบถามว่าครูทำไมไม่ทำฟอนต์ภาษาไทยขายครูสอนภาษาไทยไหมอันนี้ชัดเจนจ้ะเพราะว่าเรากำลังแบบหาเงินดอนไงแพกนี้ไม่สอนทำฟอนต์ไทยนะคะใครทักมาก็ไม่สอน เรากำลังหาเงินดอนไงแต่ถ้าเราแบบว่าทำภาษาไทยคือหนึ่งเอาจริงๆภาษาไทยละเอียดกว่าป๊อปก็เลยไม่มันทำยากมากแล้วมันเหนื่อยใช่แล้วก็ไอฟอนต์เมเกอร์ภาษาไทยไม่เสถียรนะคะแล้วเนี่ยจะต้องเจอคำถามว่าฟอนไอฟอนเมกเกอร์ทำภาษาไทยอ่ะมีวิธีแก้สระรอยไหมเห็นป่ะมันก็มีแต่มันเขาก็มีฟอนไทยเคลนะคุณป๊อปแต่เคลว่าใช้ส่วนตัวในงานอีบุ๊กเคลไม่ขายไม่ทำขายนะเพราะรู้สึกว่าแบบทำฟอนภาษาอังกฤษอ่ะไวกว่าด้วยใช่แล้วตลาดกว้างกว่าทำขายนี่โหใช่ถ้าเราพูดถึงเรื่องตลาดคือตลาดกว้างกว่าแล้วก็ขายได้ระยะยาวๆดีกว่าสนุกกว่าเอาอย่างนี้ดีกว่าอันนี้คือหนึ่งของคนที่ไม่ชอบวาดจะมาสายฟอนต์เริ่มต้นที่ฟอนต์แล้วก็ไปเจาะที่ตลาดฟอนต์แต่ทีเนี้ยมันก็จะมีคนที่แบบว่าคือทำแล้วมันไม่อินกับการเขียนตัวอักษรพอแล้วคุณไม่อินกับการเขียนตัวอักษรคุณก็กลับไปที่สายวาดของคุณก็ได้หรืออ่ะยุคนี้ที่เราคุยกันตะกี้ก็คือใช้ AI ถูกป่ะใช้ AI ในการเจนรูปซึ่ง AI เนี่ยคุณจะไปมันก็ขึ้นกับตลาดอีกนะถามว่ามันโอเคไหมนะจุดนี้คือมันก็ยังใหม่อยู่แล้วก็คุณสามารถส่งในปริมาณมากๆได้คุณทำคลิปอาร์ตได้เอาอย่างนี้ละกันไอที่มันเป็น PNG อ่ะง่ายๆว่า AI สามารถทำเซตนี้ได้เดี๋ยวก็เปลี่ยนสีAI สามารถทำเซตนี้ได้แต่ AI ทำดูเดิลไม่สวย AI ทำงานง่ายๆไม่สวยต้องไปทำงานยากๆถูกต้องแต่ทีนี้เราก็ต้องดูอีกนะว่ามีที่ไหนรับบ้างที่ไหนรับขายเราสามารถลงงานขายได้เพราะมันอาจจะไม่ได้รับสักทุกเว็บนะคะแล้วก็ถัดมางานไม่ชอบวาดคนที่ไม่ชอบวาดอ่ะคุณจะไปใช้แคนวาก็ได้ใช้แคนวาในการผลิตอันนี้คือบ๊อบก็จะแยกออกมาเป็นเวิร์กชีตหรือว่าคุณจะไปสายเทมเพลตเห็นปะมันก็จะมีอีกอันเนี้ยพอแยกออกมาที่เราไปใช้แคนวาตัวแคนวาเป็นโปรแกรมที่เราสามารถแตกโปรดักต์ออกไปได้อีกเอาง่ายๆก็คือถ้าเราเป็นสายด็อกคูเมนต์คุณจะไปทำเวิร์กชีตขายที่ทีเชอร์เป็นทีเชอร์ก็ได้ซึ่งอันเนี้ยเราไม่ต้องวาดใหม่แต่เรามีหน้าที่แค่เอาทุกอย่างมาประกอบร่างแล้วก็อีกอันนึงที่ป๊อปชอบสนับสนุนนักเรียนก็คือคนทำฟอนต์ให้มาทำเวิร์กชีตขายจ้ะคุณเอาฟอนต์ของคุณนั่นแหละมาลองเป็นลายมือแล้วไปให้เด็กฝึกเขียนก็ได้เหมือนลายมือเคลอะลายมือภาษาอังกฤษเคลอย่างเงี้ยแล้วเอาไปเป็นลายมือให้เด็กฝึกเขียนได้เราเอาฟอนต์ของเราเสร็จแล้วเราก็แค่ไปพิมพ์ A B C D แล้วก็ซอฟสีมันลงมาโอพาซิตี้ลงมาแค่นั้นจบเป็นเวิร์กชีตแล้วจ้ะ
ขายต่อได้อีกจะขายที่เอซี่ก็ได้จะขายที่ทีเชอร์เป็นทีเชอร์ก็ได้ส่วนคนมาถึงอีกก็ไม่ได้เป็นสายวาดอีกไม่ชอบวาดแคนวาทำได้ทุกสิ่งอย่างก็ไปใช้แคนวาทำเทมเพลตขายแต่ไม่ต้องไปยึดติดว่าเทมเพลตเนี่ยเราต้องเข้าไปเป็นครีเอเตอร์แคนวาหรือเปล่าไม่ต้องฝรั่งเขาก็ไม่เห็นจะต้องเข้าเลยที่ตลาดที่ถ่ายเทมเพลตเอซี่เลยเราก็แค่ไปเอาอิเลเมนต์ของแคนวามาประกอบร่างเป็นตัวเทมเพลตใหม่แล้วเราก็ขายลิงก์แคนวาซึ่งอันเนี้ยเหมาะสำหรับคนที่ไม่ชอบวาดแต่ชอบมาเหมือนหยิบอันนู้นมาใส่อันนี้นิดนึงอะไรเงี้ยแล้วก็ดูตลาดทั้งหมดทั้งมวลต้องไปดูคีย์เวิร์ดแล้วดูตลาดว่าคุณจะทำเทมเพลตเนี่ยมันก็แยกออกไปเป็นคีย์อีกล้านแปดคีย์เนี่ยมันก็แยกออกไปเป็นอีกคีย์โอ้ยเยอะมากทีนี้อยู่ที่ว่าเราถนัดอะไรถ้าคุณถนัดโปรแกรมแคนวาคุณไปดูเลยว่าแคนวาสามารถที่จะทำอะไรต่อได้อีกถ้าคุณไม่ได้เป็นสายวาดสิ่งที่มันมีอยู่ในแคนวามันสามารถเอามาประกอบร่างใหม่แล้วทำเงินให้คุณได้อีกป่ะนี่ก็ทำไม่ไหวแล้วแหละทุกคนก่อนทีเนี้ยกลับไปถึงไอ้วงกลม3วงของเกลว่าเราคืออะไรเราสิ่งที่เราทำได้สิ่งที่เราทำแล้วมันดีแล้วเราชอบและตลาดต้องการคือส่วนไหนในทั้งหมดที่บอกเขียนมาก็จะง่ายขึ้นเพราะถ้าทำทุกอย่างนะตายทำไม่ได้ตายเขาจะบอกว่าคุณไม่ต้องลองก็ได้คุณอยากรู้อันไหนมาถามป๊อปจริงถ้าเป็นงานศิลปะค่ะเชิญแนะนำว่าให้ไปติดตามไปของครูป๊อปพิมพ์คอมเมนต์มาให้เชิญหน่อยสิเดี๋ยวเชิญติดเป็นพิมพ์ให้ดีกว่าเอาให้คอมเมนต์ว่าใช่แล้วติดให้เพจเว็บหรือเพจเป็นเพจดีกว่าค่ะเพจ okay. ตามเพจค่ะตามไปไลฟ์ครูป๊อปด้วยนะทุกคนเดี๋ยวป๊อปใช้เพจมาคอมเมนต์เพจดีกว่านี่ป๊อปใช้เพจคอมเมนต์ดีป๊อปจะบอกว่าทั้งหมดเนี่ยคือป๊อปทำมาหมดแล้วคลิปอาร์ตไอคอนสีน้ำดูเดิลฟอนต์แล้วก็เจน AI เจนก็ทำแล้วแคนวาก็ทำแล้วมันถึงป๊อปถึงมาเล่าได้ไงว่าแต่ละอย่างอ่ะมันมีดีมีเสียยังไงแล้วคุณเริ่มแบบไหนแต่ก่อนป๊อปเป็นคนหนึ่งที่เอ้ยถ้าเราไม่จำแนกชอบวาดกับไม่ชอบวาดอ่ะเราก็จะไม่รู้ตัวเองแต่พอเราไปถึงจุดหนึ่งที่เราเคยวาดแล้วแล้วพอเรารู้สึกว่าพอเราวาดแล้วมันไม่ใช่มันไม่ได้ดั่งใจเอางี้กว่ามันจะสวยจนขายได้กว่ามันจะสวยจนขายได้แถมเท่านั้นยังไม่พอและยุคนี้ความสวยของคุณยังไม่เท่า AI ทำแล้วมันก็จะเกิดการที่เนี่ยนักเรียนป๊อปเต็มเลยที่เป็นสายวาดตอนช่วงที่ AI เพิ่งมานะนักเรียนก็จะแบบครูทำยังไงดีช่วงนี้คือ AI มาแรงมากอะไรเงี้ยแล้วงาน AI คือกลบหมดเลยในขณะที่เขาก็กว่าจะวาดได้เซตหนึ่งนั่งทำงานกันไป3วันคนส่ง AI ทำ5นาที10นาทีส่งงานกันทีเป็น100ชิ้นซึ่งอันเนี้ยมันคือแข่งยากไงหน้าที่ของเราก็คือเฮ้ยถ้าผมว่าคุณชอบวาดอยู่แล้ว คุณก็ต้องไปหานิชอีกไอที่คุณวาดและอะไร AI ทำไม่ได้ณตอนนี้ถ้ายังชอบวาดอยู่ยังไปสายวาดคุณแค่ต้องไปเจาะนิชเจาะตลาดอะไรบ้างที่ AI ยังทำไม่ได้แล้วเราทำได้ก็เอาจุดแข็งตัวนั้นออกมาแล้วก็ทำต่อซึ่งมันยังมีอ่ะคะมันมีอยู่เพราะว่าอย่างเช่นฟอนต์ใช่ไหมที่เราพูดถึงแล้วก็จะมีอย่างเช่น Procreate เนี้ยถ้าเราสามารถวาดเราสามารถทำสิ่งที่เรียกว่าบลัดสแตมป์ได้ก็คือพอเขาแบบเป็นสแตมป์ลงไปมันก็จะเป็นตัวอักษรนะคะเราฝรั่งก็จะเอาตัวนี้ไปประกอบชิ้นงานในการทำเป็นเสื้ออะไรพวกนี้ต่างๆมันยังมีสายวาดยังอยู่เพราะว่ามันมีสิ่งที่ AI ยังทำไม่ได้เพราะงานบางอย่างคือ AI มันทำมันAI อ่ะงานอย่างที่ครูป๊อปบอกไปงานยากๆ AI มันทำได้แต่งานที่มันง่ายๆอ่ะเส้นที่มันง่ายๆดูแบบไม่ซับซ้อน AI ดันทำไม่ได้ใช่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 ใช
ทีนี้เราก็ต้องอยู่ตรงนี้ว่าถ้าคุณจะไปตลาด AI คุณก็ต้องไปดูคีย์อีกว่าถ้าคุณจะทำ AI คุณใช้อะไรทำได้ใช้อะไรทำได้ใช้ควรจะไปตลาดไหนอย่างเช่นถ้าคนไป AI แล้วก็ไปเจนอะไรนะสมุดระบายสีอย่างเงี้ยแต่อย่าลืมนะสิ่งหนึ่งที่ถ้าคุณมาแบบคุณจะไป beyond ไป AI เลยอ่ะคุณจะทำชิ้นเดียวไม่ได้ถูกต้องต้องเน้นเยอะเพราะงานมันง่ายไงคุณก็ต้องอาศัยปริมาณอันนี้คือมันมาคู่กันอยู่แล้วถ้าเราจะไปสาย AI ก็ต้องแบบอัดปริมาณเข้าไปเยอะๆนี่ก็อยู่ที่ว่าสรุปทั้งหมดทั้งมวลกลับไปถาม3วงกลมนั้นให้เจอก่อนว่าเราคือใครเราชอบแนวไหนแล้วคุณก็ค่อยมาเลือกว่าอันเนี้ยแล้วมันทั้งหมดที่ป๊อปพูดมาหน้าเนี้ยที่คุณเห็นมันมีตลาดต้องการอยู่แล้วแล้วคุณก็แค่มาลุยทำเลือกและลองทำถ้ามันใช่ก็ทำต่อถ้ามันไม่ใช่ก็ลองเปลี่ยนโปรดักต์เหมือนที่ป๊อปเปลี่ยนมาทั้งหมดเนี่ยเปลี่ยนมาจนณตอนนี้ที่ยังมีรายได้อยู่ยังมีรายได้อยู่เลยนะก็หนึ่งคือรูปถ่ายงานสต็อกโฟโต้ตั้งแต่รุ่นแรกเลยยังมีรายได้อยู่แล้วก็ฟอนต์ส่วนนอกนั้นมีบ้างแต่ไม่ได้เยอะมากไม่ได้ขายได้ประจำแต่ระหว่างงานรูปถ่ายกับงานฟอนต์สองอันเนี้ยมาคู่กันยังได้ยังมีอยู่แต่อีกหน่อยงานรูปก็จะอยู่ยากแล้วเหมือนกันเพราะว่างานรูปถ่ายนะคะเพราะว่ารูปถ่ายเจนได้แบบละเอียดมากถึงขั้นที่แบบว่าคุณสั่งได้เลยว่าคุณจะเอากล้องรุ่นไหนเลนอะไรยี่ห้ออะไรมันก็จะถ่ายรูปออกมาให้คุณแบบเป็นสไตล์ของรุ่นนั้นเลยอะแล้วคุณอยากได้วิวแบบไหนคือคุณไม่ต้องไปอ่ะแค่คุณสั่งมันได้อ่ะคุณพิมพ์คำสั่งได้มันก็ได้ออกมาเลยจ้าคุณไม่ต้องไปนั่งถ่ายเองแถมถ่ายเองอาจจะไม่ได้แสงแบบนั้น ทีนี้ที่เหลือก็คือลงมือทำเดี๋ยวเราพาไปดูเดี๋ยวเราพาไปดูตลาดกันไหมคุณป๊อปสนใจเรื่องจะได้เห็นครับคร่าวๆดูเดินขายที่ไหนได้บ้างแนะนำเว็บที่เราจะทำไปขายได้ไหมคะโอเคให้เทลลี่ไปต่อเลยได้ค่ะอันนี้ป๊อปสต็อปแชร์แล้วนะได้ค่ะได้เดี๋ยวแชร์คร่าวๆเอาที่เราหาไอเดียก่อนถ้าหาไอเดียเนี่ยอยากให้มาเริ่มต้นที่ Etsy นะคะเดี๋ยวขอเปิดแป๊บนึงเนาะแล้วเดี๋ยววันนี้มีเราจะมีสอนทำอะไรอ่ะฟอนเซลคร่าวๆแล้วก็จะมีดูโดเนาะคุณป๊อปวันนี้แบบมันจะมีบางอันที่คุณคิดไม่ถึงว่ามามันทำขายได้นะคะดูเนี่ยวันนี้คอมเคียวเป็นอะไรไม่รู้ค้างๆงงๆเหมือนงงชีวิตตัวเองได้เปลี่ยนคอมใหม่แล้วล่ะป๊อปค่ะแล้วเปลี่ยนคอมใหม่อ่ะเอาสักสองเว็บละกันเนาะหลักๆกำลังสั่ง iPad นึกถึงคำนี้นึกถึงเคลตลอดเลยอะก็ไม่อะไรหรอกขอสั่งไปเลยนะคะไม่แต่เราใช้อย่างอื่นไงถ้าใครที่มีอยู่แล้วดูซีรีส์เฉยๆมันก็เสียดายเนาะจริงถูกต้องเสียดายเอามาใช้ทำเงินบ้างอะไรบ้างก็ได้นะคะเวลาหาไอเดียนะในความรู้สึกเชียวนะสายฝอเนี่ยเขาจะชอบมาที่ Etsy นะคะด้วยความที่มันเป็นแหล่งรวมนะคะสองที่มันทำมือนะคือ Etsy เวลาเขาขายเนี่ยไม่ว่าสมมติมี baby shower นะคะเป็นงานของเด็กหรือคนที่กำลังจะแต่งงานหาสินค้า handmade หรือว่าเป็นแบบ celebration anniversary อะไรก็แล้วแต่เป็นกลุ่มเพื่อนเนี่ยเขาอาจจะชอบมาหาของตามนี้นะคะเป็นเว็บที่แบบทุกคนต้องควรจะรู้จักอะถ้าไม่รู้จักก็รู้จักแล้วเนาะโอเคนะคะ
อ่ะนะคะฟอนต์มีหลายแบบเห็นไหมนะคะมีตั้งแต่แบบลายมืออ่ะเหมือนที่ครูป๊อปบอกเนี่ยไอ้พวกเนี้ยคือใช้ออกมาเนี่ยลายมือเขียนไปเนี่ยค่ะเออตัวพิมพ์ตัวเขียนต่างๆนะคะเนี่ยหรือว่าเอาง่ายๆเวลาอันนี้น่าใช้คนเซลล์ทำเลยแล้วอ่ะอ่ะนะคะเนี่ย handwriting เขียนตรงๆแล้วเวลาเราเอ้ยเรากลัวว่าเราเขียนไม่ตรงเอาไม่เป็นไรเวลาเราใช้โปรแกรมค่ะเราสามารถกดค้างแล้วมันก็เป็นเส้นตรงให้เราได้นะคะเนี่ยใช่เนี่ยขายที่ไหนตอนนี้ SC ยังไม่เปิดรับคนไทยนะคะแต่ว่าคนที่ไม่ได้อยู่เมืองไทยทำได้นะคะแล้วดีด้ใชวย่เออนะคะถ้าใครไม่ได้อยู่ไทยอ่ะแล้วอยู่ยุโรปอยู่อเมริกาเราแบบยังไม่ได้ทำเว็บนี้นะในการขายของนะพลาดมากเลยคนไทยมาเมื่อไหร่นะบอกเลยงานจะเยอะกว่านี้นะคะโอ้อ่ะใช่เนี่ยอันนี้ก็ดีนะคะง่ายๆไม่มีอะไรยากเลยนะคะใช่ใช่เนี่ยเออหลายสายแล้วแต่เราเลยว่าเราชอบอะไรยังไงนะคะเนี่ยเราบ้างอ่านอย่าง handwriting เนี่ยดูเนี่ย bestseller ได้เขียนแค่นี้เองเนี่ย A ถึง Z ทุกคนเขียน A ถึง Z เป็นก็ขายได้ A ถึง Z เป็นก็จับเงินล้านได้นะทุกคน A ถึใชง่ Z อย่างชิ้นไอ้พวกที่เป็น bestseller เป็นฟอนต์อะเชื่อเปล่าว่าส่วนใหญ่แล้วอะมันขายได้เดือนนึงอะแค่ชิ้นเดียวนะ4-5 พันเหรียญนะทุกคนรู้ปะอืมจริงไหมครูป๊อปถามครูป๊อปสิใชอื่มครูป๊อปอะส่องตลาดฟอนต์บ่อยถามครูป๊อปเลยเออบางครั้งชิ้นเดียวเนี่ยราคา4-5 พันมีนะอืมอ่ะอันนี้คือเป็นตลาดที่เป็นฟอนต์นะคะโอเคต่อไปเดี๋ยวไปดูตลาดที่เขาแบบเป็นซับลิมิชันกับฟอนต์ตัวอื่นนะ Creative Fabrica อันนี้นะคะคนไทยสมัครได้แต่คุณต้องทำพอร์ตนิดนึงนะคะอืมอย่าทำพอร์ตไปเรียนครูป๊อปค่ะแต่ช่วงนี้พอร์ตอาจจะต้องแบบให้เวลาหน่อยให้เวลาในการทำงานการทำพรีเซนต์อะไรเงี้ยโอเคฟอนต์นะคะของ Creative Fabrica มันก็จะมีตั้งแต่คือ Creative Fabrica แบบคนมาหาเนี่ยเขาจะเอางานพวกนี้ไปทำ Sublimation นะคะก็คือเหมือนมันเป็นเสื้อเออนะคะตามเทศกาลต่างๆอะไรเงี้ยเขาก็จะปริ้นไปนะคะใช่งานเนี่ยนอกจากจะเป็นพวกลายมือเนี่ยบางทีเราก็จะเห็นเป็นพวก Decorate ฟอนต์ด้วยนะคะในนี้ Decorate ฟอนต์ไหนจริงจริงอ่ะเป็นพวกนี้อะไรแบบนี้นะคะเป็นเดคอเรทฟอนต์เหมือนยากนะเหมือนทํายากนะแต่ตอนนี้มันใช้คอนเซลเดี๋ยวครูป๊อปจะโชว์ให้ดูว่าความจริงมันง่ายกว่าเดิมเยอะแล้วก็ใช้เวลาไม่ค่อยนานด้วยนะคะอ่ะนะหรืองานพวกนี้ที่เราเห็นนะคะพวกนี้ส่วนใหญ่จะเป็นงาน AI งใาชน่ AI ทั้งเลยคือดูก็รู้จากดาวคานก็รู้เป็นงาน AI เออนะคะเออพวกเนี้ยส่วนใหญ่จะเป็น AI ทําหมดละอ่ะแต่เป็นแบบนี้ AI ทําไม่ได้นะคะเห็นไหมว่าถึงแม้ว่ามันจะมี AI แต่ฟอนต์มันยังอยู่เออเพราะฟอนต์มันอยู่เพราะฉะนั้นเขาก็จะเอาฟอนต์เนี่ยค่ะมาทําเป็นงานแล้วก็แปะงานลงไปนะคะงานไอ้กระจุกกระจิกที่เป็นงานว่าแต่พวกเนี้ยบางที AI ก็ทําไม่ได้นะส่วนใหญ่ก็จะบางคนเขาก็จะเป็นแบบพวกตัว Create กับ Stamp เอามาทํามาออกแบบก็มีอืมอ่ะประมาณนี้นะคะตะกี้มีใครถามใช่ไหมว่าขายที่ไหนนะคะถ้าคิดได้ไม่ออกบอกไม่ถูกมาเริ่มที่ตัว Creative Fabrica นะคะใช่ได้เลยโอเคอ่ะเดี๋ยวให้ครูป๊อปแชร์ตัวฟอนต์เซลล์ดีกว่านะคะคร่าวๆว่าเอ้ยมันมีหลักการทำงานยังไงแล้วก็นอกจากการเขียน A ถึง Z ปกติแล้วเนี่ยเราสามารถทำ Doodle Font Decorate Font อย่างเงี้ยค่ะอืมมันคืออะไรยังไงอะค่ะมาแล้วเข้า Doodle Font ไว้ให้ดูก่อนเลยให้เข้าใจก่อนว่าการทำ Doodle Font ก็คือง่ายมากแค่คุณเปลี่ยนจากการเขียน A B C ค่ะมาเป็นวาดรูปแผนทีเนี้ยมันจะอยู่ที่เซตแต่ละเซตที่คุณคิดขึ้นมาว่าเซตเนี้ยอย่างสมมติว่าเซตของบ๊อบเซตเนี้ยมันเป็นเซตดอกไม้ใช่ไหมมันก็จะกลายเป็นฟอนต์ที่เป็นฟอนต์ดอกไม้คีย์มันก็คือเอาแค่ถ้าคุณเห็นตรงเนี้ยพอเราพิมพ์อะไรเข้าไปมันจะกลายเป็นเนี่ยที่คุณเห็นตรงเนี้ยที่คุณเห็นอยู่ตรงเนี้ยพอเราพิมพ์อะไรเข้าไปมันจะเป็นดอกไม้ค่ะมันจะเป็นรูปวาดที่เราวาดแล้วที่คุณเห็นอยู่ตรงเนี้ยก็คือมันเป็นเซตดอกไม้ไงอย่างเช่นพอมาถึงตัวนี้ใช่ไหม
อันเนี้ยเป็นตัว A ของบ๊อบ A ตัวเล็กของบ๊อบอันเนี้ยเป็นตัว B B เล็กเราก็แค่วาดขึ้นไปจ้ะอ่ะเราไปเลือกก่อนอันนี้คือฟอนต์อันนี้คือฟอนต์เซลล์แล้วนะอ่ะเปิดให้ดูก่อนหน้าตาฟอนต์เซลล์บน iPad คืออันนี้เห็นไหมอันสีแดงเนี้ยกดเข้ามาหน้าตามันจะเป็นแบบนี้ก่อนอ่ะหน้าตาจะเป็นอย่างนี้ก่อนแล้วก็คุณถ้าคุณจะวาดฟอนต์หรือว่าคุณจะวาดดูเดิลฟอนต์มันจะมีเทมเพลตให้คุณเลือกนี่ทั้งหมดนี้อันนี้คือเทมเพลตแต่เราอ่ะเราเอาแบบที่มันไม่มีอะไรเลยก็ได้เพราะเราจะวาดดูเดิลไง เราจะวาดดูเดิลเราก็เอาแบบที่มันไม่มีเทมเพลตอะไรมาให้เราแต่เวลาที่เราวาดลงไปเราก็จะวาดแค่วาดหัวใจสมมุติเราวาดหัวใจพอเห็นไหมคุณเห็นตัวข้างบนเปล่าคุณเห็นตัว A ข้างบนเปล่าตรงนี้มันก็จะเป็นรูปหัวใจค่ะเปลี่ยนจากแค่เขียน A B C ไปเป็นรูปวาดแค่นั้นเองเปลี่ยนจากรูปเปลี่ยนจาก A B C ไปเป็นรูปวาดแล้วคุณก็ใส่ธีมเข้าไปอย่างเช่นถ้าคุณจะทําเป็นเซตหัวใจคุณก็วาดหัวใจไปเลยจ้ะเซตหนึ่งก็คือตัว A ตัวเซตใหญ่ Capital กับตัวเล็กตัวเล็กกับตัวใหญ่ก็เอาหัวใจมาทั้งหมด26แบบ6 2 4 2ก็คือ50 52ถูกป่ะก็หาแบบตัวหาแบบหัวใจมาวาดแทน A ถึง Z เท่านั้นเองอันนี้ก็เป็นดูเดิลแล้วหรือถ้าจะเป็นสายแบบว่าอ่ะที่ผมเห็นในตลาดนะเขาก็จะวาดเป็นอีโมชันอีโมชันง่ายๆเลยเดี๋ยวดูเลยวาดวงกลมปึ้งแบบนี้ค้างๆวาดวงกลมแล้วก็ใส่ลูกตาเข้าไปใส่ยิ้มนะแล้วก็อันที่สองวาดวงกลมอันนี้ยิ้มใช่ไหมอันนี้ยิ้มแล้วก็ใส่ลูกตาเข้าไปอันนี้เสียใจถัดมาอันที่สามวาดเพราะว่าอันนี้มันจะเป็นอีโมชันใช่ไหมอันนี้ก็จะเป็นแบบทำตาวิ้งวิ้งหน่อยตาวิ้งวิ้งปี๊ดไม่เอาจมูกไม่เอาจมูกแล้วก็แบบนี้คุณอันเนี้ยหน้าที่เราก็คือเราไปออกแบบหรือดีไซน์หรือใส่ความเป็นรูปภาพเข้าไปแทนที่เราอ่ะจะมานั่งวาด A ถึง Z เราก็เปลี่ยนจากคนที่เป็นสายวาดแต่แบบอยากจะมาลงตลาดดูเดิลฟอนต์หรือดินแบบก็มาเปลี่ยนจากที่คุณไปวาดเรื่อยเปื่อยกลับมาวาดลง A B C ทีอันเนี้ยเราอาจจะเข้าใจว่าเอ้ยแล้วเขาจะไปทําอะไรใช่มั้ยแทนที่เขาว่าจะเป็นหาอิลิเมนต์มาแทนเขาก็จะซื้อเซตเนี้ยแล้วเขาก็จะไปใช้แทน A B C ไงอันนี้คือที่มาที่ไปก่อนแทนที่จะไปต้องไปซื้ออีโมจิต่างๆเขาก็จะได้ฟอนต์ที่เป็นฟอนต์อีโมจิแล้วเวลาเอามาใช้มันก็เปลี่ยนจากการที่เขาจะต้องมานั่งเพสรูปวาดใหม่เป็นเขานั่งพิมพ์ A B C แทนเก็ตไหมอันนี้ง่ายอันนี้ง่ายแค่เปลี่ยนจาก A B C เป็นรูปวาดแล้วก็คุณจะวาดอะไรเซตอะไรหรือบางคนอย่างอันเนี้ยเซตที่เป็นอีโมชันบางคนก็จะเป็นเซตถ้าคุณเห็นบ่อยๆนะจะเป็นเซตลูกศรเซตลูกศรอย่างเงี้ยไปเห็นไหมที่เป็นเซตลูกศรนะหรือจะเป็นแบบอย่างเงี้ยอันนี้ง่ายเลยนะเดี๋ยวเปิดตลาดให้ดูไหมนี่ขึ้นกับลงเนี่ยพวกนี้คือดูเดินฟอนต์ได้หมดจ้ะหรือแบบซ้ายกับขวาลงอย่างงี้หรือแม้แต่ขึ้นเฉียงเฉียงอย่างงี้อันนี้ก็คือหนึ่งในดูเดิลฟอนต์แต่เวลาที่คุณวาดคุณต้องวาดเป็นคีย์ไปนะถ้าคุณจะวาดอีโมจิก็เป็นเซตอีโมจิ
ถ้าคุณจะวาดดอกไม้ก็เป็นเซตดอกไม้ถ้าคุณจะวาดแอโร่หรือลูกศรพวกนี้คุณก็วาดเป็นเซตแอโร่ให้มันจบเป็นชุดๆไปแล้วมีต้องมีคำถามว่าแล้วถ้าเราจะวาดแบบนี้มันจะต้องมีครบทุกอันหรือเปล่าพวกสัญลักษณ์พวกนี้ต้องมีไหมอะไรเงี้ยก็เราไม่มีก็ไม่ต้องใส่นะจ๊ะเราก็อาจจะใส่แค่ A ถึง Z ตัวเล็กตัวใหญ่พอหรือเราจะใส่กับตัวเลขด้วยก็ได้พอเขาพิมพ์ตัวเลขมันก็มีพอเขาพิมพ์ตัว A เล็กมันก็มีพอเขาพิมพ์ตัว A ใหญ่ก็มีแต่ถ้าเป็นพวกสัญลักษณ์อะไรพวกนี้เราก็ไม่ต้องใส่เราก็แบงค์ไปก็ในเนี้ยในเทมเพลตตรงเนี้ยมันก็จะง่ายๆเราก็ไม่ต้องเลือกอะไรเยอะเราก็เลือกแค่ English ธรรมดา English Basic ธรรมดาแล้วเราก็ใส่ตัวรูปวาดของเราให้ครบเทมเพลตนี้ก็จบแค่นี้แต่คีย์ของ Doodle คือคุณอย่าข้ามคีย์อ่ะถ้าคุณจะวาด arrow ก็เอา arrow 1เซตถ้าคุณจะวาดดอกไม้ก็เอาดอกไม้1เซตถ้าคุณจะวาด canvas คุณก็เป็น canvas 1เซตถ้าคุณจะวาดอีโมจิก็อีโมจิ1เซตเป็นเซตๆไปมันก็จะง่ายอ่ะเดี๋ยวทีนี้จะไปเปิดให้ดูจะไปเปิดให้ดูในเดี๋ยวพาไปดูตลาดในฟาบริก้าแล้วทุกคนจะอ๋อแค่นี้เองหรอครูซึ่งนักเรียนบอกว่ามันก็จะมีสายที่เขาเป็นสายวาดเราวาดมาก่อนมาเรียนฟอนต์วาดก่อนที่จะมาทำฟอนต์ก็เขาก็เอาอีวาดของเขาละค่ะมานั่งทำพวกนี้ตะกี้ที่เราพูดถึงหัวใจจำได้ไหมเนี่ยหัวใจอันนี้คือฟอนต์นะจ๊ะเห็นไหมให้ดูเลยเราจะรู้ได้ไงอันนี้ที่คุณเห็นเนี่ยอันนี้คือฟอนต์เดี๋ยวเราลองพิมพ์ป๊อปเอา72ไทยเราได้ใดทุกคนกดไลค์เยอะมากเนี่ยอันนี้ก็คือดูเดิลที่เฉพาะหัวใจอย่างเดียวนะจ๊ะเห็นไหมว่าเขามีหลายแบบเห็นเปล่าเนี่ยเนี่ยป๊อปลองพิมพ์ POP เข้าไปเนี่ย POP เห็นป่ะ POP เอาพิมพ์ POP เข้าไปมันก็เป็นหัวใจตัวนี้อันนี้คือตัว P ใหญ่อันนี้คือตัว O อันนี้คือตัว P เล็กเขาใช้เซตเดียวกันเห็นป่ะเนี่ยอันนี้คือขายได้ด้วยนะ6เหรียญนะจ๊ะเนี่ยดีกว่าคุณเอาไปขายเป็นคลิปอาร์ต1เหรียญเนี่ย6เหรียญนะจ๊ะเหมือนที่ตะกี้เคลบอกดูเฟเวอร์เรทก่อนเบาๆอ่ะเบาๆเยอะมากค่ะทุกคนแต่ว่าขายไปได้เยอะนะเนี่ยถ้าเฟเวอร์เรทเยอะขึ้นเนี่ยตะกี้ลูกศรจำได้ไหมลูกศรลูกศรเข้าไปดูจ้ะลูกศรก็ไม่เบานะจ๊ะเฟเวอร์เรทอยู่ที่500อันนี้เขาบอกเลยในพรีเซนต์เขาบอกเห็นป่ะว่าถ้าพิมพ์ตัว A จะได้ลูกศรแบบนี้พิมพ์ตัว B ลูกศรแบบนี้พิมพ์ตัว C ลูกศรแบบนี้อันนี้คือเขาอยู่ในพรีเซนต์เนี่ยมีแค่นี้ด้วยเขามีแค่ตัวเล็กกับตัวใหญ่นี่ไงเขามีแค่ตัวเล็กกับตัวใหญ่และที่เราสามารถจะทำเป็นคำได้ด้วยนะเห็นป่ะเห็นคำว่าเลิฟฮัลโหลอะไรพวกนี้ป่ะเราสามารถออกแบบพวกนี้ได้หมดเลยเนี่ยแล้วก็นี่มันเป็นนี่คือฟอนต์จ้ะเห็นยังเนี่ยเราพบลองพิมพ์คำว่าป๊อปซิ72ไทยนี่พอพิมพ์คำว่าป๊อปมันออกมาหน้าตาเป็นตัวนี้อันนี้คือ P ใหญ่อันนี้คือตัว O อันนี้คือ P เล็กเห็นป่ะอันนี้เก็ตมากขึ้นใช่ไหมเก็ตมากขึ้นแล้วว่าอ๋อไอ้ Doodle Font คืออะไรก่อนคะครูโอเคไปดูอีกก่อนตะกี้ที่เราพูดถึงเรื่องดอกไม้จำได้ป่ะดอกไม้เห็นไหมเนี่ยที่บอกแทนที่เราจะนั่งวาด A B C อย่างเดียวเราก็มาเอาดอกไม้ใบไม้มาใส่แทนที่เราจะวาดดูเดิลเอาไปขายดูเดิลอย่างเดียวเราก็เอาไอ้ที่เรามีขายทั้งดูเดิลไปด้วยแล้วก็เอามาขายลงฟอนต์ด้วยอันนี้ยิ่งกว่าสิ่งอื่นใดกิตเตอร์เนี่ยคุณใช่จ้ะแค่เขียนดาวๆนี่แหละ แค่เขียนดาวๆแต่เหมือนที่บอกถ้าคุณทำคุณต้องทำให้มันเป็นเซตๆไปคุณอย่าทำแบบ
คุณอย่าทำแบบว่าอันนี้เป็นดาวใส่ดอกไม้ใส่ลูกศรอะไรเงี้ยมันไม่โอเคถ้าคุณจะทําดาวก็ทําดาวถ้าคุณใส่ดอกไม้ก็ใส่ดอกไม้อย่างอันนี้คือเขาจะบอกเห็นไหมถ้าพิมพ์ A เล็กหน้าตาเป็นแบบนี้พิมพ์ B เล็กหน้าตาเป็นแบบนี้ C แบบนี้ D แบบนี้อันนี้คือตัวใหญ่แล้วเวลาเขาเอาไปใช้เขาไปใช้ไลน์ให้ดูให้ดูเนี่ยอันนี้เขาทำพรีเซนต์ดีเห็นป่ะคุณเห็นเนี่ยคุณเห็นป่ะคุณเห็นไอ้ดาวดาวนี้ยังกิเตอร์ที่เขาทำในเกี้ยมันเป็นตัวประกอบมันเป็นตัวประกอบในงานที่เราไปออกแบบได้แทนที่เขาจะต้องไปซื้ออิเลเมนต์มาเพิ่มเขาก็แค่ซื้อฟอนต์มาใส่แทนเนี่ยพวกเนี้ยเขาก็ไปนั่งพิมพ์แทนไปนั่งพิมพ์เป็นตัวอักษรแทนเนี่ยที่คุณเห็นอยู่เนี่ยก็คือใช้งานแทนรูปแหละแต่เป็นตัวหนังสือแทนเห็นปะเนี่ยเก็ตไหมจ๊ะอันนี้คือ Doodle Font มีงงไหมไม่น่าจะงงแล้วแหละพอฉันเปิดมาปึ้งทุกคนน่าจะเก็ตแล้วอันนี้ขาย15 เหรียญนะจ๊ะบอกเลยนี่ไม่ลดราคาด้วย Favorite ไปแล้วจ้ะ Favorite ไปแล้ว290นี่เวลาพิมพ์มันก็จะเป็นอย่างนี้เห็นป่ะนี่ชัดเจนนี่อันนี้สำหรับคนที่มีงานวาดอยู่แล้วและจะเอามาทำฟอนต์ก็ได้หรือคนที่แบบเบื่อไม่อยากวาด A ถึง Z อยากมานั่งวาดแบบนี้เลยอยากมานั่งเอางานดูเดิลมาใส่เลยอะไรเงี้ยก็เริ่มต้นได้ใช้ในฟอนต์เซลใน iPad ง่ายสุดแล้วค่ะเพราะว่าเราแค่วาดลงใน iPad เลยแล้วก็เซฟออกมามันก็จะเป็นไฟล์มันก็จะกลายเป็นไฟล์ A ถึง Z อะไฟล์ฟอนต์น่ะอย่างนี้เป็นปีกนกอย่างอันนี้เป็นริบบิ้นทีนี้อยู่ที่เราแหละว่าเราอยากเอาอะไรมาใส่อย่างอันนี้โอ้นี่โหดร้ายมากนะอันนี้เขาเขียนเป็นคำออกมาเลยเขียนเป็นคำพอพิมพ์ตัว A ก็ออกมาเป็นคำนี้เลยอันนี้จะเหมาะสำหรับคนที่เขาเอาไปใช้พวกงานซับลิเมนชันนะงานออกแบบเสื้อหรืออะไรเงี้ยคือพิมพ์คำเดียวออกมาได้เลยแต่ก็เหนื่อยอยู่นะถ้าอย่างเงี้ยก็คือคุณก็ต้องไปนั่งฝึกเขียนตัวอักษรก่อนฝึกเขียนตัวอักษรก่อนแล้วก็เอาพวกนี้มารวมเป็นคำแล้วมาขายเป็นฟอนต์อีกทีหนึ่งก็ได้หรือถ้าคุณไปอยู่ในสายที่เป็นสายเวิร์กชีตคุณนึกคุณจำคุณเห็นพวกบอร์ดเดอร์ได้ใช่ไหมเนี่ยพวกบอร์ดเดอร์ที่เอาไว้เป็นตัวแบบสุดท้ายปิดจบอะไรเงี้ยหรือว่าที่เขาไปใส่ขอบกระดาษอะไรพวกเนี้ยคุณเอามาทำเป็น A ถึง Z ได้หมดทำดินแบทได้หมดทำพวกอะไรนะดูเดิลฟอนต์ได้หมดเนี่ยการ์ตูนคลิปอาร์ตดูเดิลเอามาใส่ได้หมดเลยอยู่ที่เราครีเอทแล้วทีนี้อยู่ที่เราครีเอทแล้วเราอยากได้แนวไหนเนี่ยแสดงว่าหัวใจขายดีรู้ป่ะหัวใจขายได้ตลอดปีด้วยนะเนี่ยถ้าเป็นใส่ว่าจ๋าก็อย่างนี้แต่นี้เหนื่อยอย่าทำเลย นี่เหนื่อยเนี่ยเนี้ยเห็ดเห็นป่ะก็ออกมาเป็นธีมถ้าคุณจะทำเห็ดก็คือเห็ดไปเลยถ้าคุณจะทำแคนตัสก็แคนตัสไปเลยแบบนี้นี่คืออีกหนึ่งตลาดที่เล่นได้แก้เบื่อสำหรับคนที่รู้สึกแบบว่าอุ๊ยทำงานฟอนต์เขียนเองถึงแค่เราเบื่อจังอะไรเงี้ยก็มาเป็นแนวนี้ก็ได้แล้วอย่าถามว่าเฮ้ยครูอันเนี้ยมันเป็นสีทำสีได้ไหมทำฟอนต์สีได้ฟอนต์ทำสีไม่ได้นะจ๊ะแต่ว่าอันเนี้ยเขาทำพรีเซนต์เป็นสีโอเคเปล่าคือฟอนต์มันจะออกมาเป็นดำๆแบบนี้เหมือนเดิมแต่เวลาทำพรีเซนต์เขาใส่สีเข้าไปจ้าโอเคไหมจ๊ะเดี๋ยวก็ต้องมีนักเรียนถามว่าทำไมเขาออกมาเป็นสีแล้วคะครูเขาทำเป็นสีเวลาพรีเซนต์ก็ใส่สีเข้าไปจ้าแต่เวลาเป็นฟอนต์ยังไงมันก็เป็นขาวดำนี่ยังไงก็เป็นงานขาวดำโอเคป่ะนี่น่าจะได้ไอเดียเนี่ยอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยเนี่ยอย่างเงี้ยเออให้ลูกวาดให้ยังได้เลยถ้าเด็กๆวาดเนี่ยอย่างเงี้ยเนี่ย200 favorite แล้วนะจ๊ะเนี่ยอย่างเงี้ยแค่เนี้ยเนี่ยพวกเนี้ยคือเอามาทำขายได้เลยค่ะง่ายๆแต่ทั้งหมดทั้งมวลต้องทำให้มันมีปริมาณนะไม่ใช่แบบโอ้ไหนครูบอกมัน
ง่ายขายได้ไงทําชิ้นเดียวขายไม่ได้จ้ะ คุณก็ต้องอยู่กับมันสัก10 20 30 ชิ้นอย่างนี้โอเคเปล่าอันนี้คือส่วนของดูเดิลเนาะส่วนของดูเดิลฟอนต์หรือว่าถ้าในคีย์ของ Creative Fabrica เขาเรียกว่าดินแบทเนี่ยดินแบทฟอนต์ต้องซื้อ Canva Pro ถึงทำพรีเซนต์ได้ใช่ไม่โปก็ได้ค่ะแต่ว่ามันอาจจะใช้งานลำบากหน่อยปรับขนาดไม่ได้ใช้บางอย่างใน Canva ไม่ได้อะไรเงี้ยก็คือเหนื่อยอ่ะทำก็คือยังเหนื่อยอยู่แต่ถ้าจะเอาแบบทำงานง่ายขึ้นก็โปไปเลยจ้ะใช้เงินซื้อเวลาแล้วก็ decorate อ่ะเดี๋ยวเอาให้ดูก่อน decorate ใช่ไหมก็คือ display font ไม่ใช่อันนี้ decorative ง่ายๆเลยก็คือมาก่อน decorative เพราะว่าเราจะมาตามงานลูกเทป decorative ง่ายๆเลยก็คือการที่คุณทำ A ถึง Z แหละแต่ว่าคุณตกแต่งมันเข้าไปเนี่ยอย่างเงี้ยก็คือ decorative เหมือนกันมีวาดออกมาเป็นแบบนี้หรือคุณจะตกแต่งเข้าไปแบบนี้ก็ได้ก็ใช้ฟอนเซลได้ฟอนเซลวาดแทนคีย์ของฟอนเซลถ้าคุณจะทำเดคอเรทีฟก็คือใช้อย่างลบๆให้มันเป็นลายอ่ะเดี๋ยวเข้าไปดูกันนี่นุ้ยป๊อปยกตัวอย่างอันนี้ก็ได้อันนี้ที่เราทำแล้วเดี๋ยวแค่ขอเสริมนิดนึงค่ะคือวันก่อนนี่หลักมีคนมาหลังไมค์หาคิวเนาะบอกว่าทำแล้วเวลาเอาไปขึ้นในคอมนะคะใช้อีลาสหรือว่าอะไรเพิ่มเติมหรือว่าอัพโหลดไปแล้วว่าฟอนต์มันมีปัญหามันแบบมันไม่ขึ้นหรือว่ามันโดกอะไรอย่างเงี้ยจุดหนึ่งเป็นเพราะว่าเราอะอาจจะแบบด้วยความที่ฟอนต์เวลามันออกไปมันจะเป็นลักษณะเหมือนเป็นไฟล์เวกเตอร์แล้วทีเนี้ยด้วยความที่มันมีจุดเยอะเกินไปเวลาที่คุณวาดมีความละเอียดมันก็เลยมีปัญหานะคะคือเวลาเราทำเราต้องมองได้ว่าเนี่ยโอเคใช่อย่างครูป๊อบอกว่าโอเคเวลาทำเราใช้ยางลบอันนี้ค่อนข้างดีเพราะว่าเวลาเราใช้ยางลบไอ้ตรงจุดสปอตมันก็จะไม่ได้แบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะครูป๊อบมันก็จะไม่ลบเกินไปด้วยใช่คุณต้องเข้าใจว่างานบน iPad อย่าเอาละเอียดมากค่ะคือถ้าทำงานอันนี้คือเข้าใจเลยอ่ะส่วนหนึ่งวันนั้นก็คุยกับบาสเรื่องเนี้ยบาสเป็นสายทำงานละเอียดไงพอทำงานละเอียดมากๆดีเทลเยอะๆบางทีคุณลบเส้นไม่หมดลบจุดไม่หมดแล้วคุณไม่รู้มันไม่เห็นไงอยู่บนเนี้ยมันไม่เห็นเพราะฉะนั้นง่ายๆทำยากๆไม่โดยเฉพาะสปอนเซลนี่อย่าหาทำเคลก็ว่าเอ้ยทำไมเคลไม่เป็นเพราะว่าสปอนส่วนใหญ่ที่เคลทำอ่ะมันจะไม่ได้แบบมีความละเอียดขนาดนั้นละเอียดอ่ะใช่ลูกเพจนะคะแล้วเราก็แบบแต่เราไม่เป็นนะคะปกติวันนั้นพอพี่บาสมาก็เลยถามพี่บาสมีปัญหาไหมอะเพราะว่าของพี่บาสอย่างละเอียดเลยบอกว่าใช่ต้องไปนั่งแก้จริงๆถ้าถามบ๊อบนะคุณถ้าคุณอยากจะได้แบบdecorative เฉยๆเอาแบบว่าไม่ต้องเยอะมากอะไรเงี้ยคุณก็ทำชุดที่มันเป็นชุดกลางฟอนต์กลางของคุณที่มันมีตัวหนาขึ้นมาหน่อยนึงแล้วคุณก็ใช้ยางลบอะค่ะไปที่ยางลบอ่ะเลือกเส้นอ่ะอย่างอันนี้ป๊อปเลือกไว้แล้วอยู่ที่10 point เนาะ10พิกเซลแล้วเวลาที่คุณทำอ่ะอย่างอันเนี้ยเราก็แค่ลบมันขึ้นมาค่ะเนี่ยแค่นี้ให้มันเป็นลายเข้ามาก็พอแล้วหรือคุณจะใส่แบบคุณจะใส่จุดขีดอะไรอย่างเงี้ยมันอยู่ที่สุดท้ายมันก็อยู่ที่คีย์เวิร์ดที่คุณจะใช้คีย์เวิร์ดในที่นี้หมายถึงคุณอยากให้มันเป็นฟอนต์ธีมอะไรถ้ามันเป็นธีมฮาโลวีนนะคุณก็ไม่ต้องลบเยอะมากคุณก็เนี่ยจะใส่แค่เนี้ยใส่แค่ใยแมงมุมหรือจะวาดเพิ่มตรงนี้คือตรงนี้เราตกแต่งก็คือเวลาถ้าเราตกแต่งในตัวอักษรเราใช้ยางลบแต่ถ้าเราอยากจะวาดเพิ่มสมมุติว่าตรงนี้บ๊อบอยากจะเพิ่มเป็นเป็นผีสมมุติเป็นผีก็วาดเพิ่มเข้าไปแค่นี้เองให้มันแบบรวมกันแล้วออกมาเป็นตัว B ที่มี P
ผีอยู่ด้วยได้ถ้าคุณจะเพิ่มให้ใช้วิธีวาดแต่ถ้าคุณจะใส่ลายเข้าไปในตัวอักษรให้ใช้วิธีลบมันจะง่ายกว่าแล้วพยายามอย่าละเอียดมากอะค่ะเอาแค่เห็นว่าเป็นอะไรเพราะถ้าละเอียดมากๆหนึ่งใช้เวลาเยอะสองก็คือคุณนั่นแหละเหนื่อยแล้วเราไม่รู้ว่าบางอย่างเราลบออกไปหรือแบบอันนี้มันเก็บไม่หมดพอมันเก็บไม่หมดมันก็จะมีปัญหาแค่นั้นเองก็ต้องมานั่งเช็คทีละตัวว่ามีปัญหาที่ตัวไหนอะไรเงี้ยถ้าสมมติคุณเอาขึ้นไปทำค่ะฟอนต์เซลเนี่ยมันทำคู่กับอีลาสเนาะเราอีลาสมันต้องจ่ายรายเดือนแล้วมันค่อนข้างแพงโอเคถ้าสมมติว่าเราทำถึงจุดหนึ่งแล้วอะที่ทำฟอนต์แบบเป็นอาชีพแทบจะเป็นอาชีพหลักแล้วอะเราซื้อมาเราเรียนรู้เราใช้เวลาทำเราทำให้มันละเอียดมากขึ้นอันนี้มันได้เพื่อเอาไปขายในสิ่งที่ตลาดต้องการแต่คนที่เริ่มมาใหม่ๆอะแล้วมาทำมั่งพยายามแบบทำประดิษฐ์เกินไปอ่ะปัญหามันจะเกิดเวลาคุณอัพโหลดฟอนต์ขึ้นไปแล้วมันใช้ไม่ได้มันจะหน่อยใช่ไหมคุณใช่ถูกจริงบอกก็บอกถ้าให้บอกคุยหรือว่าเล่าเรื่องตลาดบอกก็ยังอยากให้เป็นงานง่ายๆเหมือนเดิมนะคะเนี่ยพวกเนี้ยอันนี้ก็คือไม่ได้ยากนะนี่คือฟอนต์ปกติแต่แค่ใส่ความเป็นหยดน้ำเข้าไปความเป็นย้อยๆลงมาเฉยๆหรืออย่างอันเนี้ยถ้าคุณอยากทำเดคอเรทีฟอย่างเงี้ยคุณแค่อาจจะต้องไปหาแบบไอ้ที่มันเป็นไดโนเสาร์แล้วก็ลบออกวาดเป็นไดโนเสาร์เสร็จแล้วก็ลบความเป็นไดโนเสาร์ออกจากตัวอักษรซึ่งอันเนี้ยดูเหมือนไม่ยากแต่ถ้าทำจริงๆบนฟอนต์เซลเลยก็อาจจะยากยังยากอยู่ถ้าฟอนต์เซลจะเหมาะกับงานอย่างเงี้ยเหมาะกับฟอนต์เซลฟอนต์เซลบน iPad นะถ้างานอย่างเงี้ยเหมาะกับฟอนต์เซลงานอย่างเงี้ยเหมาะอย่างเงี้ยได้บนฟอนต์เซลได้แต่ถ้างานละเอียดจ๋ามากๆถ้าอย่างเงี้ยฟอนต์เซล iPad ยังทำไม่ได้ไอตัวที่เป็นตัวเขียนก็ไม่ต้องไปยุ่งกับมันค่ะเราเอาอันที่ทำง่ายๆขายได้เนี่ยพวกเนี้ยฟอนต์เซลทำได้จะเหมือนของที่พบทำตะกี้เลยเห็นไหมมันใกล้เคียงกันก็คืองานละเอียดเยอะอย่าทำอันเนี้ยของนักเรียนใช้ไม่แน่ใจว่านักเรียนวาดบน iPad แล้วไปใส่ลายเพิ่มหรือเขาไปใช้บนคอมพิวเตอร์เลยแต่อันเนี้ยอย่างเงี้ยฟอนต์เซลทำได้ฟอนต์เซลตะเกียของเราทำได้ก็คือเราวาดไปก่อนแล้วเราก็ลบออกแล้วเราก็ใส่ลายเข้าไปอันนี้งานนักเรียนเลยบางทีแก้เบื่อด้วยวิธีการที่มาทำพวกทำฟอนต์นะคะแต่ว่ามาใส่ลายใส่ให้มันแบบบางคนเขียนเอถึงแซดเยอะๆมันเบื่อไงก็พอมาใส่ลายมันก็กลายเป็นงานวาดรูปและงานศิลปะและก็ได้อยู่นะเราได้ฟอนต์ใหม่ด้วยใช่อันนี้เมอร์เมดอย่างเงี้ยฟอนต์เซลทำได้เราก็ต้องจริงๆคือสิ่งที่ป๊อปอยากแนะนำหาอันที่อุปกรณ์ที่เรามีมันใช้งานง่ายและสะดวกและเร็วค่ะอย่างดินแบตตะกี้เราไปดูดิสเพย์บ้างก็ได้ดิสเพย์กับเดคอเรทีฟจะใกล้เคียงกันดิสเพย์คือฟอนต์ตัวใหญ่ๆอย่างอันเนี้ยฟอนต์เซลทำได้ตัวเนี้ยก็คือแทนที่เราจะเขียนลายมืออย่างเดียวเราก็กลายเป็นวาดตัวอักษรแทนเนี่ยอย่างพวกเนี้ยฟอนต์เซลทำได้เนี่ยอันเนี้ยทำได้นะง่ายขึ้นอย่างเงี้ยอันตะเกียที่ผมบอกอ่ะคุณเห็นฮัลโหลใช่ไหมแต่เนี้ยก็คือเรามีฟอนต์ตัวใหญ่ก่อนมีฟอนต์ตัวพิมพ์ก่อนแล้วก็ลบออกอันนี้คือลบออกไอ้ส่วนที่ลบก็ลบและอีไลน์ตรงเนี้ยอาจจะต้องเขียนเพิ่มก็เขียนเพิ่มเข้าไปแต่แค่อย่าทำละเอียดเยอะไงละเอียดแล้วมันเหนื่อยแล้วขายไม่ได้มันก็เฟลอีกเนี่ยพวกเนี้ยอันเนี้ยฟอนต์เซลทำได้นะก็จะง่ายขึ้นอันนี้คือคีย์ดิสเพย์ค่ะอันนี้คือคีย์ดิสเพย์อย่างเงี้ยอันนี้เขาใส่อันนี้เขาน่าจะไม่ได้จบที่ฟอนต์เซลเขาน่าจะไปใส่บนคอมไอ้พวกมันจะมีลายตัวนี้เห็นไหมลายที่เป็นลายจุดๆๆอ่ะไปใส่ได้แล้วก็ตัวที่เป็นลายมือเนี่ยอย่างเงี้ย back to school อย่างเงี้ยอันนี้ก็คือลายมือธรรมดาอ่ะมีคำถามไหมง่ายขึ้นแล้วทีนี้น่าจะเริ่มมีไอเดีย
อุ้ยถ้าใช้ฟอนต์เดิมมาอีดิตลวดลายเวลาตั้งขายขายแยกหรือทำเป็นชุดแล้วแต่เราได้เลยนะคะจะขายแยกก็ได้จะขายเป็นเซตเดียวก็ได้มาอันนี้คือจริงๆเพราะว่าข้อดีของงานฟอนต์อะเราสามารถจะเซตทุกอย่างจากร้านเราเลยอะถ้าเราอยากจะขายเดี่ยวเราก็ขายเดี่ยวอันนี้กับอันนี้หรือเราจะเอามารวมเป็นเซตเดียวกันหรือทําทั้งหมดเลยก็ได้บางคนอยากได้แค่อันนี้ก็ซื้ออันนี้ไปบางคนอยากได้อันนี้ก็ซื้อบางคนอยากได้ทั้งสองอันเลยก็รวมเป็นแพ็คเลยขายคู่กันไปเลยอยู่ในร้านเราได้หมดลองใช้ฟรี14 วันเล่นบนสื่อจะโอเคข้อดีของตลาดพวกนี้คือเราตั้งราคาเองค่ะเราตั้งราคาเองแต่ว่าอย่างที่คุณเห็นที่เขาลดราคาอะไรอย่างเงี้ยเราก็สามารถไปทําลดราคาในร้านเราได้1ทําลดราคาจากร้านเราเอง2เวลาที่เว็บเขามีโปรโมชั่นอะไรเงี้ยเว็บเขาก็จะลดราคาซึ่งมันก็จะถ้าเราเข้าร่วมโปรโมชั่นกับเขามันก็จะลดราคาจากหน้าร้านเราแต่มันก็จะไปเห็นเนี่ยมันก็จะเห็นแบบคุณก็จะเห็นไอ้ที่เขาลด50%นะถ้ามันมีโปรของเว็บเว็บก็จะขึ้นป้ายแบบเนี้ยแต่เนี้ยเขาน่าจะลดเองนะคะ50%ของร้านเราสามารถทำเซลล์ได้ถ้าเป็นของ Creative Fabrica เนาะออกแบบฟอนต์กับ PS ได้ไหมครับต้องไปใช้โปรแกรมแล้วก็ใช้ฟอนต์เซลล์กับฟอนต์เซลล์ที่ใช้กับ Photoshop ค่ะทำได้เหมือนกันแต่ว่าการทำงานแล้วก็การออกแบบจะไม่เหมือนกันมันซับซ้อนกว่าโดยปกติเขาจะใช้ถ้าบนคอมเขาจะใช้ฟอนต์เซลล์ถ้าเป็นป๊อปนะป๊อปใช้ฟอนต์เซลล์กับอินลาร์ดมันเป็นปลั๊กอินในอินลาร์ด Adobe อินลาร์ดค่ะ Photoshop ก็มีเป็นฟอนต์เซลล์เวอร์ชัน Photoshop แต่การออกแบบก็จะต่างกันเวลาส่งขายใช้เซตเดียวกันส่งหลายเว็บได้ใช่ไหมมีข้อควรจำกัดก็ออกแบบครั้งเดียวขายไปเลยค่ะ10 เว็บทำพรีเซนต์ครั้งเดียวอ่ะเขาก็ทำแค่นั้นนะแต่ทีนี้มันก็จะไปอยู่ว่าแต่ละเว็บถ้าพรีเซนเทชันเขาใช้ไม่เหมือนกันใช้คนละไซส์เราก็ต้องไปปรับไซส์พรีเซนเทชันนี้เราก็ต้องไปดูว่าเว็บนี้เราต้องทำพรีเซนต์แบบไหนอย่างEnvato Graphic River ค่ะเขาก็จะทำพรีเซนต์แบบของเขาเขาก็ถ้าเราจะส่งเว็บถ้าเราจะส่งเว็บนั้นเราก็ต้องไปปรับ Presentation ให้เหมาะกับแต่ละเว็บแต่ถ้าเว็บไหนมันใช้ด้วยกันได้อย่าง Creative Fabrica SC Creative Market Font Bundle พวกนี้ก็คือใช้ Present เดียวกันได้หมดก็ส่งทีเดียวออกแบบครั้งเดียวแล้วก็ส่งไปเลย3 เว็บ5 เว็บมีอะไรอีกโอเคจบอ่ะเก็ตมากขึ้นเห็นไอเดียเยอะขึ้นดูตลาดแล้วมาเอาปิดหน้าจอให้เคลลี่โอเคอ้าวโอเคเอาปิดเสียงโอเคค่ะโอเคนั่นแหละเนาะก็ควรจะกลับมาที่วงกลมผมมีคนมาใหม่เราจะขายวงกลมเนี่ยแหละเพราะว่าตัวเคลนะตัวเคลเองอะเคลครั้งแรกที่เคลจะคิดว่าจะมาเริ่มทำตัวงานดิจิตอลอาร์ตอะค่ะเคลบอกเลยนะตัวเคลนะเคลใช้เงินแก้ปัญหาด้วยการว่าซื้อแพ็คของครูป๊อปที่มันเป็นเหมือนเป็น private ใช่ไหมเป็นไอตัวใช่ private ของเขาคือได้ทั้งคลาสทั้งหมดเลยของครูป๊อปหมดเลยประมาณ6 เดือนเพราะว่าเคลอยากรู้ว่าเคลอะชอบทำแนวไหนนะคะใช่แต่ว่าเราไม่ต้องทำขนาดนั้นก็ได้แต่คือถ้าคือไปส่องคูปองก็ได้ว่าโอเคมันมีอะไรตรงไหนในตลาดตรงเนี้ยที่น่าสนใจเนาะมันมีเยอะมันเยอะมากนะคะใช่ก็วันนี้ที่เรามาแชร์ค่ะทั้งหมดนั่นแหละใช่คือมันเยอะแบบใครทำหมดนี่คือต้องมีต้นใจก็ฉันไงจะทำมาหมดแล้วอ่ะนั่นก็ทำใช่คูปองแต่ถ้าเกิดสมมติว่าจะส่งแบบทุกอย่างอ่ะเอาแต่คนใหม่ก็ไม่ต้องไปลองขนาดป๊อปไงเพราะว่าป๊อปลองมาเยอะแล้วมันก็ใช้เวลาใช่ไหมของพวกคุณเนี่ยคอร์สคัทไปเลยถูกต้องใช่คืออ่ะนะคะนั่นแหละอย่างที่บอกว่าด้วยความที่มันเยอะจัดนะ
เยอะจัดนะคะกลับมาที่วงกลมเราเลยโอเคไหมว่าเราอยากทําแบบไหนไปเลือกมาสมมุติโอเคเราเลือกแล้วว่าเราเอาเป็นอะไรอ่ะเป็นการวาดรูปใช่ไหมสมมติว่าเราเลือกเป็นการวาดรูปไปแล้วเนี่ยเราก็ต้องมาดูด้วยว่าวาดรูปแนวไหนเหมือนที่ครูป๊อปแชร์ไปว่าวาดรูปเอ้ยงานอาร์ตมันก็มีหลายแนวนะมันไม่ใช่แนวเดียวเราก็มาลองแทนที่เราจะใส่เพราะว่าไอตัวดูอนิเมะดูเป็นเพจไปใช่ไหมคะอาจจะใส่ว่าโอเคตัวเนี้ยเราชอบทำฟอนต์เราทำได้นานแล้วก็มาใส่ใช่ปะนึกออกไหมโใชอ้่แต่เราทำได้ดีหรือเปล่าแต่คิดว่าคนส่วนใหญ่เนี่ยคือลายมือตัวเองอ่ะน่าจะทำได้แหละอย่างน้อยๆหนึ่งฟอนต์นึกออกปถะูกอใยช่างน่้อยๆหนึ่งฟอนตส์เลมยอก่ะว่ลาายเลมือยตันวเะองได้แน่ๆอ่ะเออหนึ่งฟอนต์อันเนี้ยไม่ต้องสื่อโอเคไหมอ่ะเสร็จแล้วสมมติชอบลับสมมติฟอนต์อ่ะเป็นสีน้ำใช่ป่ะสีน้ำเราชอบทำสีน้ำใช่ไหมหรือเปล่าเนาะใชโอ่เคอ่ะอันเนี้ยวงกลมตัวเนี้ยไม่จำเป็นว่าเฮ้ยมันต้องเป็นฟิกแบบนี้นะลองเอาไปใช้ในการตัดสินใจหลายๆอย่างในชีวิตก็ได้นะอืมนะคะอยากให้มองเป็นลักษณะนั้นมากกว่าเพราะไม่นั้นนะคุณจะทำแบบเหมือนจับฉ่ายอ่ะเราเข้าใจว่าในเพจอ่ะมันทำได้หลายอย่างมันเคลก็เป็นเป็ดเออแต่เคลเป็นเป็ดที่ต้องโปรอ่ะที่ต้องบังคับให้ตัวเองมันโปรนะถ้าไม่อย่างนั้นมันจะทำมันจะไม่ได้ดั่งใดอย่างหนึ่งเออนะคะถูกต้องใช่แต่เราไม่ต้องโปรระดับแบบโหซูเปอร์โปรเลยเพราะว่าอย่าลืมนะงานง่ายๆอย่างแบบว่าดอกไม้คูปองก็ยังขายได้เลยเออใช่นะคะอ่ะเบสเซลเลอร์เลยนะนักเรียนนะอะไรนะคะเบสเซลเลอร์เลยเออเลิศอ่ะชอบความเบสอ่ะความง่ายๆเราเบสเนี่ยแหละมันมีจริงไงเออกับองค์การเนี้ยอืมบอกเลยมันมีจริงกับองค์การนี้นะคะ